สวัสดีค่ะทุกคนพี่ดิออนนะคะเป็นอย่างไรมั่งพี่ดิออนไม่ได้มาไลฟ์เมื่อคืนเพราะพี่ออนเข้าเวรนะคะเหนื่อยมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ดิออนนะคะมาทีไรก็พี่ดิออนนะคะพี่ดิออนนะคะแล้วพี่ดิออนนะคะนี่เป็นใครล่ะคะพี่ดิออนพี่ดิออนชื่อจริงคือ10ตำรวจเอกหญิงวิชูออนแก้วห้องคำดูบุยพี่ดิออนเคยรับราชการที่ประเทศไทย10ปีปัจจุบันพี่อยู่ที่อเมริกาพี่ทำงานเป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดแผนกผ่าตัดหัวใจในอเมริกามาปีนี้ปีที่8แต่พี่ดิออนอาศัยอยู่ในอเมริกามา18ปีแล้วนั่นเองนะคะแล้วพี่ดิออนมาแยกแยกมาแยกแยกอยู่ตรงนี้เพื่ออะไร1เพื่อมาปรับเปลี่ยนทัศนคติของสาวไทยที่มองหาแฟนฝรั่งมาปรับทัศนคติของสาวไทยที่จะเดินสายฝอว่าเราสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำมันเป็นสิ่งที่เราคิดเป็นสิ่งที่เราทำมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องแต่ในความคิดของพี่ออนคำว่าถูกต้องของคนนี้อาจจะเป็นคำว่าผิดต้องของคนนั้นคำว่าผิดต้องของคนนั้นอาจจะเป็นคำถูกต้องของคนนี้นั่นเองโดยทัศนคติของพี่ออนแล้วอาจจะแตกต่างจากคนอื่นเพราะว่าพี่ดิออนเป็นบุคคลที่มีความมั่นใจตัวเองสวัสดีค่ะคุณสุภชัยนะคะพี่ดิออนเป็นบุคคลที่มีความมั่นใจและมีความคิดที่แตกต่างเพราะหนึ่งพี่ดิออนเดินทางมาถึงจุดที่พี่ดิออนเรียกว่าเซลล์เลิฟหรือว่าเซลล์เอสติมหรือว่าพี่ออนเดินทางมาถึงจุดสูงสุดที่พี่ออนมีความรักมีความเอ็นดูตัวเองมีความเคารพตัวเองแล้วนั่นเองสวัสดีค่ะพี่ป้อมดิมเมอร์นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาต้อนรับพี่ป้อมดิมเมอร์กันว่าพี่ป้อมดิมเมอร์เป็นใครน้องๆหลายคนคงจะรู้จักพี่ป้อมดิมเมอร์แล้วพี่ป้อมเป็นผู้สนับสนุนเพจนี้อย่างเป็นทางการนั่นเองนะคะผูกขาดคือพี่ป้อมแต่เพียงผู้เดียวพี่ป้อมเป็นใครพี่ป้อมเป็นผู้หญิงไทยที่ติดต่อสาวไทยให้กับฝรั่งฝรั่งให้กับสาวไทยมีค่าบริการถ้าเมื่อใครสนใจก็ลองสมัครกับพี่ป้อมดูนะคะรายละเอียดเดี๋ยวคุณติดต่อเข้ามาหาเราแล้วติดต่อหาพี่ป้อมมีค่าบริการ 15,000 บาทอันนี้ต่อปีหรือเปล่าพี่คิดว่าน่าจะใช่แต่ถ้าคุณยังไม่ประสบผลสำเร็จพี่ป้อมเขาก็ไม่ได้ใจไม้ไส้ละกรรมที่จะไม่รับบริการคุณเป็นปีนี้ถ้าคุณหาแฟนไม่ได้พี่ออนมีความรู้สึกว่ามันนานเกินไปนั่นเองนะคะแต่ในออนไลน์ถามว่าปีหนึ่ง ถ้าหาแฟนไม่ได้นานไหมในความคิดของพี่ก็อาจจะไม่นานนั่นเองนะคะสุดสาวพรบอกว่าทางออสเตรเลีย5ทุ่มทางอเมริกาก็อยู่ที่ประมาณ5โมงเช้านั่นเองนะคะสมัยที่พี่เดทออนไลน์พี่ออนใช้เวลา8เดือนถึงได้แต่งงานกับคุณลุงแต่คุณพี่ออนแชทกับคุณลุงแค่3อาทิตย์ได้แต่งงานกันการสนใจก็สมัครกับพี่ป้อมไปได้เลยนะคะน้องโซน้องโซดา something นะคะโซดาสวัสดีค่ะออนอุมาคนสวยสวยชะก็คือตอนที่พี่ออนเดทออนไลน์เนี่ยพี่ออนไม่มีประสบการณ์เดทออนไลน์มาก่อนในสมัยนั้นรู้แต่ว่าฉันสวัสดีค่ะน้องจากนอร์เวย์รู้แต่ว่าฉันอยากจะมีแฟนฝรั่งฉันอยากจะเดทออนไลน์คือเมื่อก่อนพี่ออนไม่ได้มีประสบการณ์ที่จะออกเดทออนไลน์พี่ออนขอไปพัดลมแป๊บเดียวมันร้อนมากตอนแรกพี่ออนเปิดแอร์คิดว่ามันจะเย็นแล้วมันยังไม่เย็นเพราะอันนี้มันเป็นหน้าร้อนอเมริกาอากาศอยู่ที่ประมาณ 90-100 องศาฟาเรนไฮต์ก่อนที่พี่ออนจะขาดใจตายก่อน แอร์ก็เปิดนะแต่ว่าห้องเล็กๆมันไม่มีแอร์พี่ก็เลยต้องเข้าแบบพัดลมนะคะโทษทีน้องๆทุกคนไม่งั้นพี่ออนเป็นลมก่อนพูดไม่จบอากาศมันร้อนเพราะว่าตอนนี้มันเข้าหน้าซัมเมอร์รออีก3เดือน4เดือนหน้าหนาวเพราะว่าที่นี่ซัมเมอร์ไม่นานที่นี่ซัมเมอร์ประมาณ 3-4-5 เดือน 3-4 เดือนซัมเมอร์ก็คือเราจะต้องรีบเอนจอยเวลาที่มีนั่นเองมันไม่ได้ซัมเมอร์ตลอดชาติเหมือนประเทศไทยนะคะฉะนั้น ช่วงนี้เป็นซัมเมอร์มันจะร้อนแล้วเมื่อวานนี้พี่ออนเข้าเวรทั้งวันเลยนะคะพี่ออนโดนเรียกเข้าไปสวัสดีค่ะน้องลิซ่าแอนโอเรนโดนะคะน้องถ้าคนไหนอยากจะรู้ประวัติของพี่ออนจริงๆต้องติดต่อน้องลิซ่าแอนโอเรนโด
เพราะน้องลิซ่าแอนด์โอเรนโดเป็นบุคคลที่จัดพี่เข้าหาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า blossom.com ซึ่งเมื่อก่อนพี่เปิดอีเมลก็ไม่เป็นทำไมพี่ถึงมานั่งอยู่ตรงนี้พี่มีประสบการณ์ในการหาแฟนออนไลน์ทำไมพี่ถึงมาเป็นโค้ชสำหรับน้องๆโดยการสอนภาษาอังกฤษแล้วยังโค้ชน้องๆไปด้วยในตัวนั่นเองทุกวันนี้เวลาของพี่น้อยมากเพราะพี่ทำงานหนักขึ้นเพราะว่าที่ทำงานของพี่มีคนลาออก5คนพี่ต้องคอฟเวอร์เวนพี่ต้องคอฟเวอร์เพื่อนๆมากขึ้นเพราะว่าตอนโควิดเขาให้พี่อยู่บ้านมากนั่นเองฉะนั้นพอนี้โควิดเริ่มซาแล้วคนไข้เริ่มเยอะพี่ก็ต้องกลับไปทำงานฉะนั้นพี่ก็ต้องช่วยแผนกเหมือนกันเวลาของพี่น้อยลงมีนักเรียนไม่ใช่มีนักเรียนมีแฟนเพจหลายคนต้องการปรึกษากับพี่ออนแล้วต้องการปรึกษา โทษทีแล้วต้องการปรึกษาโดยตรงกับพี่ด้วยพี่บอกไว้ก่อนเวลาพี่ไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนถ้าคุณต้องการคุยกับพี่คุณต้องซื้อเวลาถ้าคุณไม่ซื้อเวลาพี่ไม่สามารถจะมานั่งตอบการที่จะมาตอบคนรักกันเนี่ยพี่ต้องรู้มาตั้งแต่โคตรเง่าสักหลาดว่ามันเกิดขึ้นมาอย่างไรอะไรยังไงคุณติดต่อกันยังไงเหตุผลอะไรขนาดนักสืบเขาจะหาเหตุผลของคนตายนักสืบเขาจะหาเหตุผลมันใช้เวลากันกี่ปีกี่เดือนในการหาเหตุหาผลนักสืบเขาหาคนกระทำผิดเขาใช้เวลากันกี่ปีกี่ชาติอยู่ๆคุณจะมาใช้คำถาม 2-3 คำให้พี่ออนตอบอย่างถูกต้องเป็นไปไม่ได้ไม่งั้นเขาจะมีทนายเขาจะมีศาลขึ้นมาเพื่ออะไรไม่งั้นเขาจะมีตำรวจมาทำไมเขามีแผนกสืบสวนขึ้นมาเพื่ออะไรนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณวิกันดาคุณวิกันดาคือนักเรียนขั้นเทพของพี่ออนขอบคุณมากนะคะฉะนั้นการที่คุณจะมาคุยกับพี่ออนคุณจะต้องมีเวลานะคะน้องวิไลวันบอกว่าเรียนภาษาอังกฤษกับพี่ออนเข้าใจง่ายดีมากสำเนียงใช้เลยโอ้โหขอบคุณมากจ้ะน้องวิไลวันสำหรับคนไหนที่มองหาจะเรียนภาษาอังกฤษเพื่อที่จะให้เข้าใจง่ายแล้วก็ใช้สำเนียงภาษาอังกฤษพอที่ฝรั่งจะเข้าใจก็สมัครเรียนกับพี่ออนได้เลยพี่ออนสอนทุกอย่างสอนตั้งแต่เบสิกสอนตั้งแต่อนุบาลสอนจนถึงการแชทสอนถึงการพูดถึงการออกเสียงแล้วปัจจุบันนี้พี่ออนเรียนเป็นไลฟ์โค้ชต้องใช้เวลาอีก1ปีกว่าจะจบเพราะมันเยอะมากเวลาของพี่ออนก็มีค่าเหมือนกับพวกคุณฉะนั้นถ้าคุณอยากจะปรึกษาพี่ออนระยะยาวก็เหมือนการซื้อประกันชีวิตคุณประกันชีวิตคุณก็ยังต้องเสียแต่พี่คุณประกันคำพูดประกันความรักคุณจะต้องเสียเวลาให้กับพี่ออนเพราะว่าชีวิตพี่ออนเปลี่ยนไปแล้วพี่ออนทำงานหนักขึ้นที่ทำงานก็ต้องการพี่พวกคุณก็ต้องการพี่ไม่สามารถจะแบ่งปันเวลาได้เวลากินข้าวเวลากินน้ำเวลาขี้เวลาเยี่ยวพี่ก็ต้องมีเวลาให้กับครอบครัวเวลาให้กับสามีพี่ต้องมีฉะนั้นถ้าคุณอยากจะปรึกษาพี่ออนใช้เวลาของพี่ออนฉะนั้นคุณจะต้องซื้อเวลาของพี่ออนเท่านั้นโอเคเนาะถ้าคุณไม่ซื้อเวลาของพี่ออนพี่ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นั่นเองโอเคมีผู้ชายคนนี้รู้สึกจะเข้ามาวุ่นวายกับคนอื่นมากเลยนะคะ Oh, what's your name ฮะคนชื่อลาจูคานซัมติงเนี่ยคนนี้เขาเรียกชลาพรลักษมี Hello can we chat private อันนี้บักอันนี้ให้มันพวกคุณขอให้คุณสังเกตดูนะบักที่ชื่อมันสะกดด้วยตัว R นะไอเวนเนี้ยมันส่งหาคนเพียบเลยมันจะหาคนแชทด้วยนะ Get the fuck out of my page What the fuck you doing here ฮะ What the hell's your name Lajuan something ไอบักหานี้มันส่งเชิญผู้หญิงหมดเลยเดี๋ยวพี่ขอบล็อกมันส่วนตัวก่อนนะบักนี้มันส่งมาแบบว่ามันจะขอแชทกับคนนู้นคนนี้เดี๋ยวพี่ออนขอบล็อกไอคนนี้ก่อนมันเหมือนสแกมเมอร์เลยนะคะพี่ออนบล็อกมันออกไปแล้วนะคะฉะนั้นคุณดูด้วยไอ้บักชื่อที่มันสะกดด้วยตัว R ตัว A ตัว J ตัว A ตัว U ตัว L แล้วก็ตัว K ตัว H N นะคะไอ้คนนี้มันจะมาขอแชทส่วนตัวตั้งไม่รู้ผู้หญิงกี่คนที่มันเข้ามาตรงนี้นะคะฉะนั้นพี่ออนบล็อกมันออกไปแล้วขอให้พวกคุณรู้ว่าไอ้คนลักษณะนี้มันคือไอ้พวกสแกมเมอร์มันคือพวกหวานแหต่อให้มันเป็นผู้ชายทั้งแท่งไม่ใช่สแกมเมอร์ เป็นพี่ก็ไม่เอาเพราะมันหวานแหคือมันหวานแหมันคือคนไหนคุยกับมันมันก็จะคุยด้วยนั่นเองโอเคเนาะฉะนั้นขอให้คุณระมัดระวังไอ้คนอย่างนี้ให้มันมากขึ้นเพราะพี่ออนบล็อกมันออกไปจากเพจแล้วนั่นเองโอเคถ้าคุณเจอคนลักษณะนี้พี่ออนบอกไว้ก่อนก็คือตรงนี้เลยโอเคเนาะนอกจากว่าไอ้คนคนนั้นคุณจะไปเจอใน เว็บหาคู่เขามาคุยกับคุณอะไรอย่างเงี้ยโทษทีพี่ออนรู้สึกแบบคอแห้งมากเลยถ้าเจอลักษณะนี้ขอให้คุณคิดดูแล้วกันว่า
การที่มันเหวี่ยงแหจะคุยกับคนกี่คนถ้ามีคนไปคุยกับมันทุกคนพวกคุณคิดเอาเองแล้วกันโอเคเนาะฉะนั้นระวังดีๆเกี่ยวกับคนลักษณะที่จะมาขอคุยกันไอ้คนนี้พี่ออนเห็นมันแล้วเห็นมันตั้งแต่ไลฟ์ที่แล้วพี่ออนไม่ได้เข้าไปดูว่ามันเป็นใครนั่นเองขอให้พวกคุณระมัดระวังอาจจะเป็นสแกมเมอร์ที่มันเหวี่ยงแหหาเงินหาทองพวกคุณต้องระวังด้วยนั่นเองนะคะโอเคกลับเข้าเรื่องของเราถ้าคุณอยากจะคุยกับพี่ออนเป็นการส่วนตัวพี่ออนขอนิดนึงคือคุณจะต้องซื้อเวลาพี่ออนเพราะว่าพี่ออนไม่มีเวลาเหมือนเมื่อก่อนแล้วงานพี่ออนก็รัดตัวหมดเลยอาทิตย์หน้าพี่ออนเข้าเวร2อาทิตย์ติดต่อกันรวด2อาทิตย์ติดต่อกันรวดพวกคุณคิดอยู่เพราะมีคนลาออก5คนถ้าพี่ไม่ช่วยแผนกในเวลาที่เขาต้องการพี่ก็ไม่รู้จะช่วยเขาตอนไหนมนุษย์จะมองหาคนจริงใจก็ในยามเราเดือดร้อนนั่นเองโอเคเราจะมองหาคนที่จริงใจกับเราก็ในเวลาที่เราเดือดร้อนนั่นคือเพื่อนแท้เราหากันในยามเดือดร้อนฉะนั้นถ้าคุณอยากจะมีคุณค่าในองค์กรคุณก็จะต้องให้ความช่วยเหลือเขาในเวลาที่เขาต้องการคุณใช่ไหมคะเหมือนกันกับพี่ตอนนี้ในเวลานี้ในที่ทำงานพี่เหมือนมันกำลังป่วยคือป่วยตรงไหนคือคนไม่พอคุณรู้ไหมเมื่อวานมี3เคสพร้อมกัน3เคสพี่ออนทำเคสเส้นเลือดอยู่พอพี่ออนทำเคสเส้นเลือดอยู่ครึ่งๆกลางๆคนไข้ผ่าตัดหัวใจจากหัวใจวายตายคุณหมอต้องรีบเอาลงมาทันทีเขาต้องมาดึงพี่ออนออกจากห้องผ่าตัดเส้นเลือดเพื่อที่จะออกไปทำผ่าตัดหัวใจเพราะว่ามันมีอยู่แค่2ทีมแต่มันมี3เคสเกิดขึ้นเขาก็เลยยืมพนักงานมาจากพนักงานทั่วไปเอามาลงทำงานเส้นเลือดเขาก็เลยดึงพี่ออนไปแผนกผ่าตัดหัวใจฉะนั้นช่วงนี้ชีวิตพี่ยุ่งมากพี่ถึงขอบอกว่าการที่จะให้พี่มารับปรึกษาฟรีพี่จะต้องขอโทษตรงนี้เพราะพี่ไม่มีเวลาอีกแล้วถ้าคุณซื้อเวลาพี่แน่นอนพี่ให้คุณซื้อเวลาตรงนี้คุณไม่ได้ซื้อเวลาอย่างเดียวคือคุณได้เป็นนักเรียนพี่ด้วยค่าคุณซื้อเวลา1,500บาทคุณเป็นนักเรียนห้องแชทเทคนิคการแชทซึ่งมีทุกอย่างในเทคนิคการแชทการแต่งหน้าแต่งตาการถ่ายภาพการไปเยี่ยมผู้ชายคือนิสัยอะไรที่ผู้ชายชอบพี่ออนจะรวมไว้ในนั้นหมดเลยการทุกอย่างคือพี่ไม่มีเวลาที่จะมาอธิบายตรงนี้คุณสนใจก็เข้าไปคุยโอเคตามนั้นสำหรับน้องๆต้องการที่จะคุยกับพี่เป็นการส่วนตัวต่อไปนี้ไม่มีแล้วยกเว้นคุณจะซื้อเวลาพี่เท่านั้นเพราะพี่เรียนเป็นไลฟ์โค้ชพี่เวลาพี่ก็มีค่าเงินพี่ก็ต้องจ่ายค่าอะไรเหมือนกันพี่ต้องขอโทษสำหรับคนไหนอยากปรึกษาโดยการคุยกับพี่เป็นการส่วนตัวต่อไปมีคุณจะต้องจ่ายค่าเวลาพี่เท่านั้นแต่ถ้าคุณต้องการคำถามเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการศึกษาภูมิประเทศอะไรงี้คุณก็สวัสดีกับพี่ปอยผ่านคุณก็คือส่งข้อความได้เกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับอะไรพวกนี้คือคุณถามได้ตามปกติแต่ถ้าเป็นเรื่องความรักเป็นเรื่องส่วนตัวพี่ออนขอให้พวกคุณซื้อเวลาพี่เราจะได้มานั่งคุยกันเราจะได้ค้นคว้าหาข้อมูลว่ามาจากไหนเราต้องมีการสืบสาวราวเรื่องเหมือนเป็นนักสืบเราจะต้องมีการสืบว่าคุณเป็นยังไงมายังไงมันใช้เวลานานพี่ไม่สามารถจะมานั่งเสียเวลาให้กับพวกคุณได้ตรงนี้เวลาของพี่ก็มีค่าเหมือนกับเวลาพวกคุณพี่ต้องแบ่งปันเวลาไปช่วยเหลือคนไข้กับคุณหมอพี่ต้องปันเวลามาให้ที่สาธารณะพี่ก็ต้องมาแบ่งเวลาให้กับครอบครัวแบ่งเวลาให้กับตัวเองนอนคือเวลาพี่มันน้อยนั่นเองถ้าคุณอยากคุยกับพี่เป็นการส่วนตัวซื้อเวลาเท่านั้นต่อไปในอนาคตเท่านี้คือคำพูดของพี่แต่ถ้าคุณถามเรื่องการเรียนการศึกษานู่นนี่นั่นถามเข้ามาเลยพี่ไม่คิดเงินเพราะว่าเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องอนาคตนะถ้าคุณจะศึกษาในอเมริกาอันไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยโอเคคุณถามพี่เข้ามาได้แต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องครอบครัวอีลุงตุงนางมันเป็นเรื่องปวดหัวมันเป็นเรื่องต้องมีการวิเคราะห์ถ้าเป็นเรื่องของการวิเคราะห์มันจะต้องมีการคุยกันระยะยาวนะคะสวัสดีค่ะน้องภาษาเป็นยังไงบ้างชีวิตดีขึ้นอย่างต่อจบตรงนี้อ่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องพี่ออนคะพี่ป้อมคะไม่ใช่พี่ออนน้องคนนี้เป็นลูกค้าพี่ป้อมเป็นคนเรียบร้อยผ้าพับไว้บ้านเราเรียกผ้าพับไว้เป็นผู้หญิงผ้าพับไว้ว่างั้นเถอะสวัสดีค่ะคุณสาลีนะคะคุณละไมสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับทุกคนหากคนไหนเป็นแฟนเพจใหม่ๆศึกษาพิธีออนนิดนึงการพูดการจาของพิธีออนค่อนข้างจะงกงกจะกระโชกโหกหักพี่ออนมาอยู่อเมริกาปีนี้ปีที่18ไม่ค่อยได้พูดภาษาไทยเท่าไหร่ยกเว้นคุยกับครอบครัวในที่ทำงานมีแต่ฝรั่งล้วนๆนะพูดถูกไม่ปลูกพี่ก็พูดไปทั้งหมดเลยมีแต่ภาษาฝรั่งอยู่ที่อเมริกาฉะนั้นหัวของพี่จะต้องมีการปรับการเปลี่ยนพี่พูดได้3ภาษาพี่พูดได้ภาษาลาวภาษาไทยและภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ก็ตีกันญาติพี่น้องพี่ก็เป็นคนลาวก็พูดภาษาลาวลูกค้าพี่ส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยก็พูดภาษาไทยแฟนพี่เพื่อนร่วมงานพี่เป็นฝรั่งส่วนใหญ่ก็พูดฝรั่งโอเคเนาะอันนี้อาจจะมีการสับสนทำไมพี่ออนพูดเร็วจังเลยเพราะว่าเวลาพี่ออนน้อยนั่นเองโอเคไหมพ
พี่ออนจะต้องพูดให้มันคุ้มค่ากับเวลาที่พี่ออนมีเพราะว่าเมื่อวานพี่ออนทำงานทั้งวันพี่ออนเหนื่อยพี่ออนอยากจะลุกขึ้นมาไลฟ์กับพวกคุณเหมือนกันแต่มันเหนื่อยมากด้วยวัยพี่ออนตอนนี้53ปีแล้วค่อนข้างจะเหนื่อยเอาอายุพี่ออนมากแล้วอะอายุ53ปีต้องตื่นไปทำงานแต่7โมงไปถึง7โมงเย็นผ่าตัดมันเครียดเป็นงานที่เครียดไม่ใช่งานที่ง่ายๆฉะนั้นแต่พี่ก็ชอบตรงนี้ไหมชอบนั่นเองโอเคจบตรงนั้นโอเคมีน้องมาหาแฟนกับพี่ป้อมก็เหมือนที่พี่ออนอธิบายแล้วพี่ป้อมเป็นใครพี่ป้อมเป็นตัวแทนจัดหาแฟนคนไทยให้กับฝรั่งให้กับคนไทยหากคุณกลัวการโดนหลอกไม่ใช่พี่ป้อมเพราะพี่ออนอยู่ที่นี่หากพี่ป้อมหลอกคุณคุยกับพี่ออนได้ตลอดเวลาพี่ออนเป็นหนังหน้าไฟพูดกันง่ายๆแค่นี้แหละพี่ออนเป็นหน่วยโฆษณาพี่ป้อมเป็นหน่วยดำเนินการโอเคเนาะโอเคคนไหนมีคำถามใช้ปักหมุดถามขึ้นมาไม่งั้นพี่จะไม่รู้ว่าอันไหนคือคำถามโอเคเนาะหากคุณมีคำถามปักหมุดขึ้นมาถ้าคุณไม่มีคำถามอย่าปักหมุดอย่าใส่อะไรเลยแล้วงั้นพี่จะดูไม่ออกถ้าคุณมีคำถามปักหมุดไว้ข้างหน้าพี่จะรู้เลยว่านั่นคือคำถามแล้วพี่ก็จะตอบคุณโอเคถ้าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อมวลชนพี่ตอบทันทีพี่ไม่สนใจโอเคแต่ถ้าเป็นเรื่องไร้สาระไม่ต้องปักหมุดมันจะดึงความสนใจพี่ออนออกไปแบบนี้แล้วพี่ก็จะลืมเรื่องที่จะเล่าโอเคเนาะตามนั้นขอบคุณที่ให้ความร่วมมือขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ฟังแฟนเพจใหม่ๆต้องทำใจนิดนึงเพราะการพูดการจาของพี่ออนไม่เหมือนชาวโลกเพราะพี่ออนไม่มีเวลาที่จะมาประดิษฐ์ประดอยคำพูดที่จะให้มันสวยงามเพราะพี่ออนไม่ได้เป็นมืออาชีพที่ต้องมานั่งพูดให้คนหลงไหลไฟไหม้พี่ออนมานั่งพูดเพื่อความเป็นจริงเท่านั้นพี่ออนไม่มีเวลาที่จะมาตกแต่งคำพูดนู่นนี่นั่นเพราะว่าเวลาพี่ออนมันน้อยนั่นเองชีวิตพี่ออนยังมีคุณค่ากับมวลชนอีกมากมายกับคนไข้กับนักเรียนพี่กับครอบครัวพี่กับตัวพี่กับครอบครัวพี่ด้วยนั่นเองครอบครัวที่นี่คือสามีครอบครัวที่บ้านโอเคเนาะเวลาพี่มันน้อยมากเลยโอเคจบมีน้องมาหาแฟนกับพี่ป้อมพี่ป้อมคะหนูเป็นคนเรียบร้อยมากเลยนะคะหนูเรียบร้อยขั้นเทพเลยนะคะพี่ป้อมพ่อแม่หนูสอนมาพับผ้าหนูนอกกรอบนอกรีดประเพณีไม่ได้เลยพี่ป้อมช่วยหาแฟนฝรั่งคนที่นิสัยดีๆสามารถที่จะเข้ากับวัฒนธรรมไทยแล้วเปลี่ยนศาสนามาใช้ศาสนาพุทธแล้วมาอยู่เมืองไทยกับหนูได้ไหมคะพี่ป้อมฟังเท่าที่พี่รู้จักผู้ชายที่ชอบศาสนาพุทธมีไหมมีเคยมีดาราคนหนึ่งเขาไปเจอเนื้อคู่เป็นฝรั่งในสถานที่นั่งสมาธิเขาไปเจอกันผู้ชายฝรั่งต้องการที่ไปเรียนฝึกสมาธิเขาชอบวิธีการปฏิบัติธรรมแบบศาสนาพุทธมีไหมมีฝรั่งบวชเป็นพระในศาสนาพุทธมีไหมมีฝรั่งพวกนี้เขาเรียกว่าพวกที่มีจุดประสงค์ฝ รั่งเรียก determined เขามีจุดประสงค์ที่จะ ค้นคว้าที่จะประดิษฐ์ทางศาสนาพุทธเพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่สอนให้คนเดินทางสายกลาง นั่นเองศาสนาพุทธคือเดินทางสายกลางโอเคเนาะเขาก็อยากจะมีความสุขแบบพุทธคือเดินทางสายกลางปล่อยวางนั่นคือพุทธมีคนมาศึกษาไหมมีคนเจอกันแบบไปนั่งปฏิบัติธรรมแล้วรักกันไหมมีดาราก็มีไปเจอแฟนในขณะที่ไปปฏิบัติธรรมก็มีนั่นเอง อ้าวมาดูแต่สถานการณ์ของเราอยู่ในบ่อรักแห่งโลกเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครใครนับถือศาสนาอะไรเหมือนโลกของเราเนี่ยโลกเดทออนไลน์ถ้าคุณมาเดทออนไลน์เนี่ยมันไม่ใช่ชาติใดชาติหนึ่งอันนี้พี่จะพูดในลักษณะของผู้ชายอเมริกันเป็นหลัก วันนี้พี่ไม่รู้ทำไมคอพี่แห้งผิดปกติ พี่พูดในกรณีที่เป็นผู้ชายอเมริกันโอเคเนาะผู้ชายอเมริกันเนี่ยให้พี่ตีไปเลย 70% ไม่มีศาสนาโอเคไหมผู้ชายอเมริกันประมาณ 70% ไม่มีศาสนาไม่นับถือศาสนาอะไรเลยไม่นับถือก๊อดไม่เชื่อในอะไรเลยอันนี้คือคนอเมริกันเพราะคนอเมริกันบางคนเขาไม่ได้ถูกสอนมาในลักษณะ
จะต้องไปวัดเหมือนเราทุกวันโน no. ก็เหมือนคนไทยบางคนเกิดมาไม่เคยไปวัดเลยก็มีเหมือนกันนั่นเองแต่อยู่ๆคุณจะให้คนอเมริกันไปเชื่อในสิ่งที่คุณเชื่อมันก็จะต้องมีการใช้เวลาอยู่ๆคุณจะมัดมือชกเขาทันทีบอกว่าถ้าคุณรักฉันคุณก็จะต้องเปลี่ยนมาใช้ศาสนาพุทธเหมือนฉันสิพี่ออนขอชี้แนะให้คุณคิดตรงนี้ขนาดวงสนทนาทั่วไปเขาห้ามพูด1การเมือง2ศาสนาโอเคอันนี้คือสิ่งต้องห้ามการเมืองกับศาสนาห้ามพูดในวงสนทนาหากคุณจะหาความรักโดยการกำหนดว่าผู้ชายที่จะต้องมาแต่งงานกับหนูจะต้องเปลี่ยนศาสนามาเป็นศาสนาพุทธเท่านั้นอันนี้พี่ออนขอบอกคุณไว้ก่อนหากคุณเป็นคนโชคดีอาจจะเจอผู้ชายที่ต้องการที่จะเปลี่ยนศาสนาการที่ผู้ชายฝรั่งไปแต่งงานกับภรรยาไทยยอมที่จะไปวัดกับภรรยาไม่ใช่ว่าเขาเปลี่ยนศาสนาเขาไปเพราะภรรยาเขาไปมีไหมมีเหมือนคนที่บ้านพี่จะให้เขาถือศาสนาพุทธไหมเขาไม่ถือแต่จะให้ไปวัดด้วยไหมไปโอเคแต่จะให้ไปปฏิบัติแบบเป็นบ้าเป็นหลังเหมือนคนไทยไหมไม่อันนี้ขอให้คุณจงเข้าใจที่บ้านพี่หนึ่งโบสถ์เขาก็ไม่เคยไปแต่ไปวัดเขาไปไหมไปแต่เขาไปนั่งปฏิบัติธรรมเหมือนพวกเราไหมไม่เขาไปตามที่ภรรยาเขาไปเท่านั้นพี่อยากจะให้ข้อคิดคุณตรงนี้คำว่าศาสนาไม่ใช่เรื่องเล็กๆในชีวิตของความเป็นมนุษย์ศาสนาเป็นความเชื่อที่แรงที่สุดในชีวิตของความเป็นมนุษย์มนุษย์ทุกคนมีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจโรงพยาบาลใจคือวัดโรงพยาบาลใจของชาวพุทธคือวัดโรงพยาบาลใจไม่ใช่โรงพยาบาลจิตศรีธัญญาอันนี้ศรีธัญญานั้นคือคนที่เป็นฟิสิกอลโรคจิตคือเป็นโรคจิตจิตใจจริงๆแต่โรครักษาใจรักษาความเจ็บรักษาความสูญเสียคือวัดคือโรงพยาบาลของชาวพุทธโรงพยาบาลจิตนั่นเองคุณไปวัดคุณจะรู้สึกว่าคุณได้ทำดีได้ทำบุญคุณรู้สึกปล่อยวางฉะนั้นความเชื่อเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของความเป็นมนุษย์หากผู้ชายคนนั้นเปลี่ยนศาสนากับคุณแสดงว่าเขารักคุณมากที่สุดเขาถึงยอมที่จะเปลี่ยนความเชื่อของเขาแต่ในความคิดของพี่อย่าพยายามไปเปลี่ยนคนอื่นเข้ามาหาตัวเองเพราะอะไรหากคนคนนั้นขอให้คุณเปลี่ยนตัวคุณเองไปหาเขาคุณทำได้หรือไม่อันนี้พี่อยากจะให้คุณคิดตรงนี้เสียก่อนหากเขาต้องการให้คุณหากคุณรักผมแล้วคุณเปลี่ยนไปนับถือศาสนาพุทธเอ้ยหากคุณรักผมแล้วคุณเปลี่ยนมาถือศาสนาอิสลามกับผมเอาไหมอิสลามถือว่าเป็นศาสนาที่เคร่งคนไหนไปแต่งงานกับคนอิสลามจะต้องเปลี่ยนศาสนาไปอยู่ในศาสนาอิสลามอันนี้คือสิ่งที่พี่รู้แต่นอกเหนือจากสิ่งที่พี่รู้พี่ไม่รู้พี่พูดตามประสบการณ์และความรู้ที่พี่มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนอังกฤษเดทผู้หญิงที่อยู่ประเทศมาเลเซียผู้หญิงประเทศมาเลเซียไม่ยอมให้ผู้ชายคนนี้นอนด้วยถ้ายังไม่ได้แต่งงานเพราะว่าเนื่องจากศาสนามุสลิมของเขาผู้ชายคนนี้ก็รักผู้หญิงคนนี้เดินทางไปเยี่ยมผู้หญิงคนนี้ที่ประเทศมาเลเซียผู้หญิงคนนี้ก็เดินทางไปเยี่ยมผู้ชายที่ประเทศอังกฤษแต่เนื่องจากเขาเริ่มรักกันมากขึ้น
ผู้ชายขอแต่งงานกับผู้หญิงผู้หญิงบอกว่าฉันจะแต่งงานกับคุณก็ต่อเมื่อคุณเปลี่ยนศาสนาเป็นศาสนาอิสลามผู้ชายเลยบอกว่าผมขอคิดดูก่อนขนาดศาสนาคริสต์ผมยังไม่ได้ไปโบสถ์เลยผมไม่รู้ว่าผมจะนับถือศาสนาอิสลามได้จริงจังแค่ไหนขนาดศาสนาคริสต์ผมยังไม่เคยไปโบสถ์เลยวันอาทิตย์ปกติคนที่นับถือศาสนาคริสต์เขาจะไปโบสถ์ในวันอาทิตย์แล้วเขาก็ยังจะมีการไปโบสถ์ในวันพุธหรือวันอะไรก็แล้วแต่เขามีของเขาเหมือนบ้านเราเรียกวันพระนั่นแหละเราก็จะไปวัดเยอะขึ้นแต่คนที่เขานับถือศาสนาคริสต์จริงจังเขาก็จะปฏิบัติอย่างจริงจังเขาจะแต่งตัวสวยไปโบสถ์กันในวันอาทิตย์ถ้าคุณไปร้านอาหารช่วง11โมงคุณจะสังเกตดูว่าตรงไหนใกล้โบสถ์ร้านอาหารจะยุ่งมากเพราะช่วงวันอาทิตย์คนจะไปโบสถ์เขาจะไปโบสถ์กันช่วง10โมง11โมงเสร็จเขาก็จะมากินข้าวหลังจากไปโบสถ์ส่วนใหญ่ที่ไปโบสถ์เขาจะแต่งตัวดีผู้หญิงก็จะแต่งตัวค่อนข้างที่จะเรียบร้อยเป็นชุดที่ดูเรียบร้อยเวลาเขาไปโบสถ์ผู้ชายก็จะแต่งตัวดีคือเขาไปโบสถ์เขาก็เคารพโบสถ์เคารพพระเจ้าเหมือนเราเวลาไปวัดเราก็แต่งตัวดีเราใส่ผ้าถุงเราใส่เสื้อตามวัฒนธรรมของเราวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่ศาสนาเป็นเรื่องที่สูงหากคุณจะแต่งงานอย่าดึงศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องดีกว่ามันจะลำบากผู้ชายกับผู้หญิงคนหนึ่งรักกันมากเขาไม่ได้แต่งงานกันเพราะศาสนาเป็นเครื่องขวางกั้นศาสนาอิสลามผู้ชายคนนั้นไม่กล้าที่จะเปลี่ยนศาสนาเพราะเขาไม่มั่นใจว่าเขาจะปฏิบัติตามศาสนาได้หรือไม่เพราะคนต่างชาติถูกเลี้ยงมาอย่างอิสลามการที่จะไปนับถืออะไรแล้วจะต้องไปปฏิบัติตามไม่ใช่คันลองทองธรรมของคนต่างชาติสามีพี่ไม่เคยเชื่อในศาสนาอะไรแต่ถ้าพี่เชื่อเขาไม่ห้ามอันนี้พี่ขอให้น้องๆจงอย่าเอาศาสนามาเป็นเครื่องตัดสินใจในความรักเขาจะนับถือศาสนาอะไรก็แล้วแต่เขาไม่นับถือก็แล้วแต่เขาไม่ได้เป็นคนดิบแต่เขาถูกเลี้ยงมาแบบนั้นคนอเมริกันหากคนไหนมั่นใจตัวเองจะมีเสน่ห์อย่างแรงคนอเมริกันแย่งกันพูดในห้องเรียนคนไทยจะต้องรอให้ครูถามก่อนวิชูออนมีคำถามอะไรไหมไม่มีในประเทศไทยใครมีคำถามยกมือขึ้นในอเมริกาคนนึงพูดยังไม่จบคนนึงพูดแล้วคือคนอเมริกันเขาค่อนข้างจะมีโลกส่วนตัวสูงเขามีความอิสระในการพูดสูงเขาเรียกว่า free speech ก็คือการพูดอย่างอิสระฉะนั้นการที่คุณจะเปลี่ยนแปลงผู้ชายไม่ใช่ต้นไม้ที่คุณจะไปดัดตามรูปแล้วเอาโครงเหล็กไปใส่ดัดตามไม่ใช่ผู้ชายถ้าแต่งงานเขามีสัญชาตญาณความเป็นผู้นำอยู่ในสายเลือดอยู่ใน DNA หากคุณจะมาสั่งให้ผู้ชายเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นโอกาสที่คุณจะได้แต่งงานกับผู้ชาย 100% เห็นทีจะยากหากคุณสังเกตความเป็นผู้ชายที่เขาเป็นกษัตริย์จะออกทำหน้าที่ทุกอย่างภรรยามีหน้าที่เดินตามก้นอันนั้นคือ energy ของผู้หญิงเขาเรียกว่า feminine energy ผู้ชายเขาเรียกว่า masculine ฉะนั้นการที่คุณจะมีความรักพี่ขอให้คุณคิดตรงไหนเขาคือผู้ชายเราคือผู้หญิงการที่เราจะขึ้นตำแหน่งเป็นผู้ชายโดยถ้าคุณรักฉันคุณก็จะต้องเปลี่ยนศาสนามาอยู่กับฉันสิอันนี้พี่เห็นมาแล้วคู่หนึ่งรู้จักกันมา6ปีผลสุดท้ายผู้ชายก็ต้องไปแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นที่ไม่บังคับให้เขาเปลี่ยนศาสนาพี่คุยกับผู้หญิงคนนั้นมาโดยตัวพี่เองทำไมพวกคุณถึงเลิกกันเพราะว่าเขาไม่ยอม
รีเวิร์สศาสนาเขามาหาฉันฉันกับเขาก็เลยแต่งงานกันไม่ได้อันนี้เราจะโทษผู้ชายได้ไหมไม่ได้ผู้ชายรักผู้หญิงไหมรักแต่ไม่ยอมเปลี่ยนศาสนาฉะนั้นถ้าคุณอยากจะมีความรักที่ประสบผลสำเร็จอย่าคิดไปเปลี่ยนศาสนาผู้ชายผู้ชายเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำของครอบครัวหากคุณเป็นผู้ตามไม่ได้อย่าคิดจะแต่งงานหากคุณเป็นผู้ตามหายหน้าไปเลยค่ะอันนี้พี่ไม่รู้ว่าใครหายนะคะคุณลิสซัมติงคุณอภิสทรพี่ออนไม่เคยหายหน้าใครไปไหนหน้าพี่ออนไม่เคยหายไปไหนถ้าพี่ว่างเท่านั้นพี่ถึงจะมาอยู่ที่นี่หากพี่ไม่ว่างพี่จะไม่มาอาชีพของพี่ไม่ได้มานั่งไลฟ์เพื่อดำเนินชีวิตพี่ไม่ได้มานั่งไลฟ์ทุกวันเพื่อประกอบอาชีพอาชีพของพี่คือผู้ช่วยหมอผ่าตัดคุณเห็นพี่ก็ต่อเมื่อพี่ว่างเท่านั้นเวลาของพี่ไม่ได้มีเหลือเฟือขอให้พวกคุณจงรู้ตรงนี้ด้วยคนอย่างพี่คำว่าหายหน้าไม่มีพี่ไม่มีการว่าจะหายหน้าไปไหนในสิ่งที่พี่ทำพี่มีความรับผิดชอบการหายหน้าไปแสดงว่าพี่ตายจากโลกนี้ที่คุณจะไม่เห็นพี่ฉะนั้นพี่คิดว่าขอให้คุณเปลี่ยนคำพูดดีกว่าคำว่าหายหน้าไปเลยคำว่าหายหน้าไปเลยมันคือคนขี้แพ้คือคนมีชะงักติดหลังคนอย่างพี่ไม่มีหายหน้ายกเว้นพี่จะตายเท่านั้นที่พวกคุณจะไม่เห็นพี่แต่พี่ทำงานตอนนี้โควิดมันชะงักแล้วถามว่ามันมีไหมมีแต่การตอนนี้ในอเมริกาเราเปิดรับคนไข้ทุกชนิดคนไข้ทุกชนิดในแผนกผ่าตัดหัวใจโอกาสที่เราจะเกิดอิมเมอร์เจนซีมีได้ตลอดเวลาพี่ออนมีงานที่จะต้องทำพี่ออนเลี้ยงลำไส้ตัวเองโดยหน้าที่การงานส่วนตัวพี่ออนเป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดไม่ใช่มานั่งไลฟ์ตรงนี้อาชีพของพี่ออนไม่ได้เป็นนักพูดพี่ออนไม่ได้มาพูดแล้วได้เงินไปเลี้ยงชีพตัวเองไม่ใช่ฉะนั้นคุณจะเห็นพี่ก็จะใช้เวลาที่พี่ว่างเท่านั้นถ้าพี่ไม่ว่างคุณจะไม่เห็นพี่พี่เป็นคนที่ใช้เวลาอย่างมีคุณค่าในชีวิตของพี่พี่ไม่ใช้เวลาอย่างฟุ่มเฟือยเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตพี่ต่อให้มหาเศรษฐีรวยล้นฟ้ากษัตริย์องค์ไหนก็ไม่มีใครสามารถที่จะหยุดเวลาซื้อเวลาได้ฉะนั้นพี่ใช้เวลาอย่างมีคุณค่านั่นเองโอเคเนาะสำหรับคนที่บอกว่าพี่หายหน้าไปเลยพี่ออนขอให้คุณใช้คำพูดเปลี่ยนคำพูดคำว่าหายหน้าไปเลยมันใช้สำหรับพี่ออนไม่ได้มันเหมือนกับพี่ออนเป็นคนขี้แพ้ no พี่ออนมีภาระมีอะไรต้องทำเยอะแยะโดยเฉพาะช่วงนี้พี่ออนเข้าเวรเยอะมากพี่ออนเข้าเวรวันศุกร์พี่ออนเข้าเวรวันอาทิตย์พี่ออนเข้าเวรเสาร์อาทิตย์อาทิตย์หน้าอีก2อาทิตย์ติดต่อกันเพราะในที่ทำงานมีคนลาออกก่อนที่พี่จะกระโดดคุยกับไปเรื่องวัฒนธรรมพี่ขอแนะนำสำหรับน้องๆที่กำลังมองหาอาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดหากคุณอยู่ในอเมริกาจงเรียนเกี่ยวกับสายทางการแพทย์เป็นที่ต้องการของตลาดโดยเฉพาะเกี่ยวกับผ่าตัดถ้าคุณเป็นหมอผ่าตัดก็คือราคาตัวของคุณมันสูงไหมสูงคนเขาซื้อกันพี่ออนทำงานเป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดแผนกผ่าตัดหัวใจพวกคุณรู้ไหมว่าพวกพี่ออนเป็นที่ต้องการของตลาดมากในเวลานี้โรงพยาบาลแต่ละโรงพยาบาลแย่งซื้อพนักงานกันเพราะว่าช่วงโควิดเขาเลย์ออฟพนักงานโดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนเขาไม่มีคนไข้เขาก็ไม่สามารถที่จะเก็บพนักงานได้เขาก็เลย์ออฟเลย์ออฟก็คือให้คนออกแต่พอเลย์ออฟปุ๊บคนที่ถูกเลย์ออฟเขาจะไม่รอจนกว่าบริษัทเรียกเขากลับทำงานเขาก็ไปหางานใหม่ในช่วงที่เลย์ออฟเขาก็ยังได้เงินจากunemployee เนี่ย unemployment ของรัฐบาลเนี่ยเขาก็ไปหางานใหม่โรงพยาบาลไหนรับเขาก็ไปหลังจากนั้นโรงพยาบาลเอกชนต้องการคนทำงานไม่มีคนทำงานในช่วงที่โควิดมันเริ่มซาเขาก็เริ่มซื้อตัวพนักงานกันวุ่นวายโรงพยาบาลที่ถูกซื้อตัวก็ต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะเก็บพนักงานตัวเองให้อยู่โดยการข
ขึ้นเงินเดือนให้พนักงานที่อยู่โดยการให้โบนัสนู่นนี่นั่นอีลุงตุงนะอันนี้ก่อนที่คุณจะกระโดดลงไปเรียนสายอะไรขอให้คุณรู้ไว้ด้วยบางคนบอกว่าทำไมตำแหน่งเล็กๆถึงได้เงินเดือนเยอะก็เป็นเพราะอย่างนี้หนึ่งตำแหน่งที่พี่ดีออนอยู่เป็นตำแหน่งที่กำลังขาดแคลนโดยเฉพาะในสายงานที่พี่ออนทำคือเป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดแผนกผ่าตัดหัวใจทำไมมันขาดแคลนเพราะหนึ่งงานมันเยอะงานมันเครียดงานมันบ้าบอคอแตกอันนี้พี่ออนเป็นที่ต้องการของตลาดได้ทั้งโบนัสได้ทั้งเงินเดือนขึ้นเพื่อที่เขาจะเก็บตัวเราฉะนั้นเวลาคุณจะทำงานในสายงานคุณดูด้วยว่าสายงานไหนมันอินดีแมนนั่นเองมันเป็นที่ต้องการของตลาดสายงานพี่ออนเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างแรงในเวลานี้ในขณะที่คนตกงานเพียบพี่ออนได้ขึ้นเงินเดือนพี่ออนได้โบนัสมันต่างกันกับสายงานทั่วไปโอเคเนาะอันนี้คือพี่ออนจะให้ข้อคิดตรงนี้ก่อนที่พี่ออนจะลืมนั่นเองในอเมริกาเขามีวิธีขึ้นเงินเดือนกันพี่จะแนะนำพวกคุณในโรงพยาบาลพี่มีคนลาออก5คนไปอยู่อีกโรงพยาบาลหนึ่งโรงพยาบาลหนึ่งจ่ายเงินเดือนโดยการซื้อตัวหากผู้หญิงคนนี้มีค่าตัว50ดอลลาร์ต่อชั่วโมงพวกคุณคิดเอาเองว่าคนที่นี่ค่าตัวเขาสูงนะหากผู้หญิงคนหนึ่งเป็นพยาบาลค่าตัวเขา60ดอลลาร์ต่อชั่วโมงในเวลานี้60ดอลลาร์ต่อชั่วโมงต่อชั่วโมงนะ60ดอลลาร์ต่อชั่วโมงเอาเงินไทยคูณเอาโรงพยาบาลเอกชนต้องการซื้อตัวเขาให้เขาเพิ่มอีก13ดอลลาร์ต่อชั่วโมง13ดอลลาร์ต่อชั่วโมงการขึ้นเงินเดือนในอเมริกาโรงพยาบาลเล็กๆน้อยๆขึ้นทีละ50เซนทีละดอลลาร์ต่อชั่วโมงแต่ในเมื่อเขาเป็นที่ต้องการเขาสามารถที่จะให้เยอะโรงพยาบาลเอกชนให้พยาบาลคนนี้ที่อยู่โรงพยาบาลนี้ได้คนสมมุตินะตัวอย่างนะพยาบาล A เนี่ยอยู่โรงพยาบาลพี่ออนได้ชั่วโมงละ60ดอลต่อชั่วโมงโรงพยาบาล B ต้องการซื้อพนักงาน A จ่ายให้เขาชั่วโมงละ15ดอลต่อชั่วโมงก็เท่ากับว่าผู้หญิงคนนี้ได้รับในโรงพยาบาลนี้60ดอลก็จะได้เป็น75ดอลถ้าไปอยู่โรงพยาบาลนั้นต่อชั่วโมงมันก็จะซื้อกันไปแบบนี้แล้วโรงพยาบาลนั้นไม่มีคนให้เซ็นสัญญา2ปีโบนัส 25,000 เหรียญ2ปีเท่านั้น25,000 เหรียญ2ปีเซ็นคอนแทคคุณต้องไซน์คอนแทคคือเซ็นสัญญาคุณจะต้องทำงานให้กับโรงพยาบาลนี้2ปีแล้วเราจะจ่ายโบนัสให้คุณ 25,000 บาทคือพนักงานในโรงพยาบาลพี่เขาฉลาดพอเขาไปทำโรงพยาบาล B เขาเก็บตัวเองทำงานในตำแหน่งเพอร์เดียมในอีกโรงพยาบาลนึงเพอร์เดียมก็คือถ้าเขาว่างโรงพยาบาลต้องการให้เขาไปทำเขาก็ไปเพราะอะไรเขาเก็บสวัสดิการที่เขามีอันนี้คือเทคนิคของคนในอเมริกาที่เขาทำกันต่อให้เขาออกจากโรงพยาบาลที่พี่ออนทำอยู่แต่เขาก็ยังเอาชื่อแฟนไว้เป็นเพอร์เดียมก็คือเขาสามารถที่จะทำโอเวอร์ไทม์หรือเขาว่างเขาก็จะมาทำงานให้กับโรงพยาบาลที่พี่ออนอยู่แล้วสวัสดิการที่เขาเคยมีกับโรงพยาบาลพี่ออนอยู่มันก็ยังอยู่มันยังไม่หายไปอันนี้คือความฉลาดของพวกสมองไหลอันนี้สถานการณ์ในที่ทำงานของพี่ออนมันเป็นอย่างนี้ในเวลานี้แต่ตัวพี่ออนไม่คิดที่จะลาออกในเวลาที่แผนกของพี่ออนป่วยถ้าพี่ออนออกในเวลานี้ก็เท่ากับพี่ซ้ำเติมแผนกที่พี่ดีออนอยู่ก็คือเขาจะไปไม่รอดไม่ใช่หมายถึงว่าเขาจะไปไม่รอดก็คือมันหนักต่อพนักงานคนอื่นถ้าพี่ออนออกไปทำงานที่อื่นมันก็จะหนักต่อพนักงานคนอื่นพนักงานรับไม่ไหวเขาก็ต้องลาออกอีกเขาต้องลาออกอีกมันก็จะมีผลต่อบริษัททำไมพี่ออนถึงรักแผนกนี้เพราะเวลาพี่เจ็บไข้ได้ป่วยหมอที่เนี่ยบางครั้งหมอดีๆเนี่ยคุณต้องรอ3เดือน4เดือนกว่าจะได้เข้าคิวหมอดีๆดังๆบางคนคุณต้องเข้าคิวเป็น3เดือน4เดือนในการรักษาโรคแต่พอพี่ป่วยปุ๊บพี่โทรไปด้วยตัวพี่เองเขาไม่รู้จักพี่เขาไม่รับพี่เขาบอกว่าเราไม่มีตารางคุณจะต้องรอไปอีก3เดือนตอนนั้นพี่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเจ้านายพี่โทรไปด้วยตัวเองคุณหมอเขาจัดการให้พี่ออนเลย
บอกให้เขาเข้ามาทันทีพี่ออนเข้าไปทันทีเขาผ่าตัดให้พี่ออนทันทีสิ่งนี้คือสิ่งที่พี่ออนรู้สึกว่าในบริษัทที่พี่ทำมันก็ดีแล้วเจ้านายเขาก็รักพี่ด้วยพี่ก็เลือกตารางเวลาทำงานได้ฉะนั้นคุณอย่าเลือกสายงานที่มันง่ายเพราะมันไม่เป็นที่ต้องการของตลาดเลือกสายงานที่มันยากให้มันเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณมีความสำคัญเพราะเขาซื้อคุณฉะนั้นอันนี้เป็นเกรดเล็กเกรดน้อยที่พี่ออนอยากมาฝากพวกคุณในการคุณหางานงานไหนยากๆมันต้องใช้ความอดทนสูงแน่นอนแต่พี่ขอให้คุณจงอดทนแล้วคุณจะเป็นคนที่มีคุณค่าในสายงานตอนนี้พี่ออนมีเรซูเม่ใน LinkedIn หรือว่า LinkedIn นั่นใน LinkedIn ไม่รู้บริษัทไหนต่อบริษัทไหนส่งมาหาพี่ออนว่าคุณจะย้ายมาอยู่ที่นี่ไหมคุณจะมาอยู่โรงพยาบาลนี้ไหมเราส่งค่าขนย้ายให้คุณถ้าพี่ออนจะย้ายไปทางใต้บริษัทไอโรงพยาบาลทางใต้เขาก็จะจ่ายค่าขนย้ายให้พี่ออนด้วยคิดดูว่าตำแหน่งงานของพี่ออนมันเป็นที่ต้องการของตลาดพอพี่ออนมีประสบการณ์ในสายงานผ่าตัดแผนกผ่าตัดหัวใจมา8ปีแล้วเป็นที่ต้องการของตลาดฉะนั้นขอให้คุณรู้นิสัยงานของพี่ออนก่อนที่คุณจะบอกพี่ออนหายหน้าไปไหนอันนี้พี่ออนรู้สึกว่ามันใช้กับพี่ออนไม่ได้มันเหมือนกับพี่ออนไม่มีความรับผิดชอบนั่นเองโอเคเนาะต่อถ้าคนไหนอยากจะถามเรื่องสายงานในอเมริกาว่าสายงานไหนเป็นที่ต้องการของตลาดนู่นนี่ก็เข้ามาถามได้ไม่ต้องซื้อเวลาอันนี้เพราะพี่จะไม่คุยเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วเพราะพี่จะตอบข้อความเอานั่นเองโอเคเนาะต่ออันนี้คือการที่เราจะเอาศาสนามาระบุในการแต่งงานพี่ออนขอบอกไว้ก่อนว่าคุณจะผิดหวังศาสนามันไม่ใช่เรื่องเล็กมันเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตของมนุษย์มนุษย์กลัวการครอบงำผู้ชายบางคนไม่ชอบที่จะแต่งงานเพราะรักความเป็นอิสระการมาแต่งงานก็ถือว่าเป็นการเสียสูญเสียอิสระภาพแล้วยังจะต้องมีการเปลี่ยนศาสนาอีกหากคุณคิดให้ดีๆฝ่ายหญิงเป็นการเสียเปรียบในการแต่งงานเพราะอะไรถ้าเราจะเอาแบบตามกฎหมายสมัยเก่าฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายเสียเปรียบน้องบอกก้าวผมสวยจังไม่ได้สวยเลยก้าวผมง่ายมากมัดเสร็จเอาดึงไปข้างหลังแล้วก็ดึงชึกๆๆแล้วก็เอากิฟต์ติดจบไม่ได้ก้าวผมยากเลยคุณมัดผมขึ้นมาคุณก็ยัดผมเข้าไปผมเข้าไปในเส้นยางแล้วคุณก็พันแล้วก็ติดเท่านั้นนะพี่ไม่ได้มีวิถีพิถันในการก้าวผมเลยตอนแรกพี่คิดว่าก้าวผมมันยากต้องเข้าร้านเสริมสวยนู่นนี่นะไม่ใช่ง่ายนิดเดียวมัดเสร็จดึงขึ้นยัดเข้าไปแล้วก็เอาพันเข้ามาแล้วก็เอากิฟต์ติดก้าวผมเมื่อก่อนพี่คิดว่าต้องเข้าร้านเสริมสวยเท่านั้นโน no. ง่ายจะตายไม่รู้ไงเมื่อก่อนตอนนี้พี่ต้องเปิดกระโปรงข้างล่างมันร้อนเปิดกระโปรงข้างล่างให้พัดลมมันพัดคิดเอาเองแล้วกันโอเคเนาะต่อฉะนั้นการที่ผู้ชายเขาจะแต่งงานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเขากลัวการสูญเสียอิสรภาพโดยเฉพาะผู้ชายที่เป็นโสดไม่เคยแต่งงานมาก่อนในชีวิตเนี่ยถ้าที่เขาจะกระโดดลงไปแต่งงานนี่คือเรื่องใหญ่มากนะคะขอบคุณนะคะพี่วิลาวันโอ้โหไม่ได้เจอพี่มาเป็นชาติเลยนะคะขอบคุณมากนะคะฉะนั้น การที่เราจะแต่งงานผู้ชายจะแต่งงานเขากลัวการสูญเสียอิสรภาพอย่างแรงแล้วต้องมามีการกดดันโดยใช้ศาสนามาครอบอีกครอบครัวก็ยังไม่พอเอามาครอบเขาอีกการแต่งงานมันเป็นเรื่องสองคนโอกาสที่เขาจะเป็นตัวของตัวเองมันน้อยไหมน้อยแล้วต้องเอาศาสนามาครอบหัวเขาอีกแล้วเลยนั่นเองฉะนั้นขอให้น้องๆที่มองหาแฟนต่างชาติต่างศาสนาปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องการไปควบคุมผู้ชายเรื่องการเปลี่ยนศาสนาเพราะอันนี้เรื่องใหญ่ถ้ามีผู้ชายถ้าสามีพี่อยู่ลุกขึ้นมาบอกว่าถ้าคุณไม่เปลี่ยนศาสนาคริสต์ผมจะเลิกกับคุณพี่ออนบอกว่าฉันพร้อมเซ็นใบหย่าอันนี้คือพี่ออนผู้หญิงที่มีคุณภาพอย่างพี่ออนจะขีดเส้นเดินเท่านั้นแต่พี่ไม่บังคับคนอื่น
ถ้าสามีบอกถ้าคุณไม่เปลี่ยนศาสเป็นศาสนาพุทธมาเป็นศาสนาคริสต์ผมจะหย่ากับคุณพี่บอกว่า เอาปากกามาได้เลยฉันพร้อมที่จะหย่าเพราะเรื่องนี้คือเรื่องใหญ่ในชีวิตมนุษย์ถ้าผู้ชายคนไหนมารักพี่บอกให้พี่เปลี่ยนศาสนาพี่เปลี่ยนผัวทันทีฉะนั้นเรื่องศาสนาเรื่องใหญ่อย่าคิดจะเปลี่ยนผู้ชายโดยการใช้ศาสนามาเป็นเงื่อนไขตัวพี่ไม่ใช่ผู้ชายแต่ถ้ามีคนมายื่นคำขาดถ้าคุณไม่เลิกทำงานเลิกกับผมพี่ออนเลิกกับเขาทันทีพี่ออนชอบทำงานพี่ขอทำงานตลอดชีวิตจนพี่ตายการทำงานคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงเส้นเลือดใหญ่ของพี่พี่เวลาแทบจะไม่มีทำไมพี่มานั่งอยู่ตรงนี้นี่พี่ถือว่าเป็นงานของพี่เหมือนกันสิ่งที่พี่จะเลิกกับผู้ชายหนึ่งคุณต้องหยุดทำงานสองคุณต้องเปลี่ยนศาสนาพี่เลิกทันทีต่อให้บิลก็เหอะบิลเป็นบุคคลที่มีบุญคุณกับพี่บิลเป็นบุคคลที่สร้างพี่ให้เป็นพี่ในวันนี้แต่ถ้าบิลกระเถิบขึ้นมาบอกว่าคุณจะต้องเปลี่ยนศาสนาพี่เปลี่ยนผัวทันทีพี่เปลี่ยนผัวง่ายกว่าเปลี่ยนศาสนาฉะนั้นคุณอย่าเอาศาสนามาคุยในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของความรักโอเคเนาะอันนี้คือนิสัยที่ผู้ชายไม่ชอบคือต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงเขาอย่าคิดจะเปลี่ยนแปลงผู้ชายถ้าคุณอยากจะมีความสุขเดินเข้ามาเจอกันครึ่งทางผัวเมียจะเจอกันครึ่งทางเขาถึงจะอยู่รอดมันเหมือนตาช่างผัวเมียมันต้องอยู่กันครึ่งทางผัวหากเมียคอนบ้านเราพูดมันเหมือนตาช่างมันถึงจะไปกันได้หนึ่งคุณไม่สูญเสียความเป็นส่วนตัวมากเขาไม่สูญเสียความเป็นส่วนตัวมากถ้าคุณล้ำเส้นกันปุ๊บคุณต้องถอยปั๊บอันนี้คือชีวิตคู่มันจะต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่หากเขารักหนูเขาก็ต้องตามใจหนูสิพี่อ่อนคุณเข้าใจการค้าไหมการค้ามันยังมีช่วงโปรโมชั่นมันมีช่วงลดราคาความรักก็เหมือนกันช่วงโปรโมชั่นคือช่วงที่คุณรักกันใหม่ๆผู้ชายเป็นคนล่าคุณพอเขาได้ใจคุณขึ้นมาเมื่อไหร่คุณจะต้องเป็นฝ่ายล่าผู้ชายการแต่งงานเนี่ยผู้หญิงเสียเปรียบตรงไหนไม่พูดสมัยนี้นะพูดมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์การแต่งงานผู้หญิงเสียเปรียบเพราะผู้หญิงจะต้องเปลี่ยนไปใช้นามสกุลผู้ชายโดยเฉพาะคนไทยจะต้องเปลี่ยนจากนางสาวเป็นนางผู้ชายไม่เคยเปลี่ยนเกิดมาปุ๊บเป็นนายก็นายแม่งทั้งปีทั้งชาติจนวันตายจากเด็กชายก็กลายเป็นนายจนชั่วชีวิตโลกมันถูกสร้างมาแบบนี้ขอให้น้องๆทุกคนจงรู้เสียด้วยผู้ชายเกิดมาเป็นเด็กชายแล้วก็เป็นนายผู้หญิงเกิดมาเป็นเด็กหญิงแล้วก็เป็นนางสาวแล้วก็มาเป็นนางแต่งงานเสร็จก็ยังเป็นนางเหมือนเดิมเลิกกับสามีเสร็จก็กลับมาเป็นนางสาวไม่ได้ก็ยังเป็นนางอันนี้ตามกฎหมายเก่ากฎหมายใหม่ไม่ต้องพูดถึงเพราะโลกเรามันพัฒนาไปถึงดวงจันทร์แล้วนั่นเองอันนี้คือโลกของความเป็นจริงผู้หญิงถูกสร้างมาลักษณะนี้นั่นเองผู้หญิงถูกสร้างมาให้เสียเปรียบแต่งงานปุ๊บต้องเปลี่ยนไปใช้นามสกุลผู้ชายสามีพี่ก่อนพี่จะแต่งงานกันสามีพี่มาขอพี่แต่งงานทางออนไลน์ยังไม่ได้เจอหน้าเจอตากันสามอาทิตย์ขอแต่งงานพี่ออนตอบตกลงแต่ว่าlong story short ก็คือมันเรื่องยาวถ้าเราจะพูดมันก็คงไม่จบพอสามีพี่ไปถึงประเทศไทยพี่ออนแจกการ์ดพี่ออนแจกการ์ดตอนที่สามีไปถึงประเทศไทยเพราะว่ามันเป็นความรักออนไลน์เราไม่เห็นหน้าเห็นตาฉะนั้นผู้หญิงที่หลงรักผู้ชายออนไลน์เขาบอกให้คุณไปแจกการ์ดเราจะแต่งงานนู่นนี่นั่นอาจจะเป็นสแกมเมอร์ก็ได้คุณอย่าเพิ่งไปเอิกกันเลยเพราะคุณไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณความรักออนไลน์มันเป็นอะไรที่เหมือนฝันสลายนั่นเองสามีพี่ไปถึงประเทศไทยเขาบอกเขาขอพี่แต่งงานแล้วเขาบอกพี่ออนมั่นกันแล้วนะเนี่ยมั่นกันเรียบร้อยแล้วแต่พี่ไม่กล้าบอกชาวโลกว่าพี่จะแต่งงาน
เพราะพี่ยังไม่เห็นตัวเจ้าบ่าวคอยพวกคุณคิดให้ดีๆนะไอ้พวกที่ความรักออนไลน์แล้วแต่งงานจัด ไปบอกชาวบ้านก่อนที่ผู้ชายจะมาเหยียบแผ่นดินไทยอย่าเด็ดขาดคุณอาจจะเสียใจตลอดชีวิตเหมือนน้องคนหนึ่งน้องคนหนึ่งรักผู้ชายที่ออสเตรเลียผู้ชายมามั่นทุกอย่างเรียบร้อย ทุกอย่าง น้องแจกการ์ดพี่ก็ได้การ์ดด้วยที่จะไปงานแต่งของน้องแต่พอถึงวันมาผู้ชายยกเลิกการแต่งงานน้องกินยาฆ่าตัวตายโชคดีที่เลี้ยงท้องทันเอ้ยที่หลางท้องทันไม่ใช่เลี้ยงท้องทันโชคดีที่หลางท้องทันเสร็จน้องเป็นคนที่มีตระกูลดีเกิดมาในตระกูลผู้ดีมีสง่าราศีเกิดอาการอายเกิดขึ้นต้องมีการย้ายถิ่นฐานเพราะลูกไม่ได้แต่งงานเกิดอาการอับอายอย่างแรงพ่อแม่พากันย้ายไปอยู่จังหวัดเลยจากการใช้ชีวิตดีๆในเมืองขอนแก่นไม่กล้าอยู่ต่อเพราะอายชาวโลก มนุษย์ถ้าเราจะหนีความจริงเราหนีชั่วชีวิตอย่าหนีความจริงอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไอ้พวกที่จะมานั่งนินทาปล่อยให้มันมีอาชีพนั่งนินทาเราจนปากมันฉีกไปถึงหูให้มันตายไปเลยเราใช้ชีวิตของเราอย่างมีความสุขให้มันเฮ้ยหน้าด้านมากเลยอ่ะขนาดผู้ชายไม่มาแต่งงานด้วยยังมีความสุขอีกแล้วไงล่ะชีวิตของฉันน่ะทำไมจะให้ผู้ชายสากกระบวยห่วยแตกมาหยุดความสุขมาหยุดชีวิตของฉันฉันเคยดำเนินชีวิตในที่นี่ฉันเคยทำงานในที่นี่แล้วไงล่ะอันนี้คือความสตรองที่คุณจะต้องโชว์ชาวโลกคุณจะหนีหน้าเขาไปทำไมมันไม่ใช่ความผิดของคุณที่จะต้องย้ายถิ่นฐานหนีหน้าความเสียหน้ามันไม่ได้เป็นความผิดของคุณไอ้ผู้ชายสากกระบวยห่วยแตกต่างหากเล่าที่มันทำผิดไม่ใช่คุณคุณเป็นคนที่มีความจริงใจคุณอยากจะให้โลกรู้ว่าคุณจะแต่งงานไม่ผิดมันไม่ใช่ความผิดของคุณไม่ต้องไปย้ายถิ่นฐานอยู่มันต่อไปมีความสุขโอ้โหมันไม่มาแต่งงานก็เรื่องของมันสิโลกนี้มีผู้ชายอีกมากมายก่ายกองไม่มีผู้ชายฉันก็อยู่ได้เกิดมาแม่ฉันตัดสายลมฉันหายใจเลยฉันไม่เห็นต้องมาใช้ผู้ชายมาช่วยหายใจสักหน่อย no ต่อให้คุณผิดหวังต่อให้คุณขายหน้าช่างโคตรพ่อโคตรแม่มันประไรคุณไม่ได้ทำผิดคุณทำในสิ่งที่คุณคิดว่ามันถูกต้องความผิดมนุษย์มันให้อภัยกันได้การที่คุณไปแจกการ์ดผู้ชายไม่มาแต่งงานกับคุณไม่ใช่ความผิดของคุณไม่ใช่ความผิดของคุณโดยประการทั้งปวงคุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหากชาวบ้านบอกสมน้ำหน้าผู้ชายไม่มาแต่งงานด้วย ขอให้คุณรู้ว่าไอ้คนที่สมน้ำหน้าคุณคือไอ้พวกจิตใจต่ำซามไอ้พวกบัวใต้น้ำไม่รู้จักความเห็นอกเห็นใจไม่ยังไม่มีความเจริญเติบโตมนุษย์พวกนี้ป่วยเป็นโรคจิตจะต้องไปวัดวัดคือโรงพยาบาลของเขาไปชำระล้างจิตใจไอ้พวกที่สมน้ำหน้ามนุษย์สักวันหนึ่งมนุษย์คนอื่นจะได้มาสมน้ำหน้าคุณเป็นสองเต้าเขาเรียกว่าคำโกสราวคำสราวหรือว่าข้ามาหรือว่ากรรมตามทันกงกรรมกงเกวียนฉะนั้นไอ้มนุษย์ที่ชอบดูถูกหัวเราะคนอื่นพวกคุณเตรียมหัวเราะไว้เลยเขาเรียกว่า I have the last laugh I have the last laugh ก็คือหัวเราะที่หลังดังกว่าฮ่าฮ่าฮ่าแต่พี่แนะนำว่าอย่าไปหัวเราะเขาดีกว่านะคะแค่บอกเขาว่ามนุษย์เราเนี่ยสิ่งที่เรายังไม่เคยเห็นอย่าคิดว่าเราจะไม่เห็นมนุษย์เราเนี่ยสิ่งที่มันไม่เคยเกิดกับเราอย่าคิดว่ามันจะไม่เกิดพูดแค่นี้แหละไม่ต้องไปโกรธไม่ต้องไปเคืองใครถ้าเขาบอกโหสมน้ำหน้าลูกแกผู้ชายไม่มาแต่งงานด้วยสมน้ำหน้าฮ่าสมน้ำหน้าก็ไม่เป็นไรสิ่งที่ไม่เคยเกิดคุณอาจจะมันอาจจะเกิดสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นคุณอาจจะเคยเห็นฉะนั้นใช้ชีวิตไปอย่างปกติให้มนุษย์คนที่อิจฉาตาร้อนให้มันขาดใจตายไปเลยทำไมหน้าด้านมีความสุขอยู่ได้ก็ฉันรักตัวเองไงคะความรักที่ฉันมีให้ตัวเองไม่เคยหยุดไม่เคยหย่อน
ไอ้มนุษย์หน้าไหนเสนอหน้ามาโยนความรักให้ฉัน3วัน4ปีแล้วก็เอาความรักของมันคืนไปช่างโคตรพ่อโคตรแม่มันปะไรแต่หัวใจของฉันมันยังอยู่กับฉัน 100% ไอ้มนุษย์ส่วนใหญ่มันก็เดินเข้ามาแล้วมันก็เดินจากไปตัวคุณต่างหากที่จะต้องอยู่กับตัวคุณคุณอยู่กับตัวคุณจิตของคุณวิญญาณของคุณอยู่กับตัวคุณตลอดเวลารักตัวเองเข้าไว้มั่นใจตัวเองใช้ชีวิตหายใจด้วยตัวเองคุณทำงานคุณถึงมีเงินเดือนคุณหายใจมันถึงมีออกซิเจนเข้าไปคุณกินข้าวมันถึงอิ่มไม่ใช่คนอื่นมาป้อนคุณฉะนั้นอย่าเอาชีวิตของคนอื่นมาเป็นใหญ่ในชีวิตของคุณต้องย้ายถิ่นฐานเพราะความอับอายโน่ ไปอับอายโคตรพ่อโคตรแม่มันทำไมพวกมันจะต้องอายพวกเราเพราะพวกเราแข็งแกร่งพวกเราอยู่ในสังคมได้อย่างไม่สะทกสะท้านอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะมาจะไปเป็นเรื่องของธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้คือวิธีคุณจะต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้เป็นเรื่องของสัจธรรมล้วนๆฉะนั้นการที่คุณมีประวัติซ้ำรอยแบบในกรณีที่พี่ออนพูดหากคุณเดินมาแบบสง่าผ่าเผยแต่งตัวสวยมีชีวิตเหมือนเดิมปกติขับรถแต่งตัวสวยเฮ้ยอีนี่มันไม่สะทกสะท้านเลยอะหน้ามันด้านยิ่งกว่ากระเบื้องตาช้างอะคุณก็อาจจะบอกว่าเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำค่ะเพราะว่า DNA ของที่บ้านเกิดจากบริษัทนิต้าค่ะเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำค่ะอันนี้คือ in a DNA ของที่บ้านฉันนะคะคุณไม่ต้องกังวลคุณก็ไปทำงานตามปกติกินแล้วก็ขี้แล้วก็นอนตามปกติไม่ต้องมาใส่ใจถึงเวลาช้อปปิ้งก็แต่งตัวสวยปั้นจิ้มปั้นเจอปกติอย่าให้คนอื่นมาเปลี่ยนชีวิตปกติของคุณคุณมีอะไรที่เป็นปกติที่ดีอยู่แล้วอย่างอื่นมันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปเหมือนสายลมไอ้มนุษย์คนไหนมันจะมานั่งหน้าตั้งหน้าตั้งตาดูถูกชาวโลกใครก็ให้มันตั้งหน้าตั้งตาต่อไปมันใช้เวลาอย่างไม่เกิดประโยชน์ไอ้มนุษย์พวกนี้จิตใจมันยังไม่ได้พัฒนามันต้องเข้าโรงพยาบาลบ้าสัก 3-4 วันมันถึงจะได้รู้การเลิกนินทามนุษย์เป็นยังไงโอเคเนาะฉะนั้นหากคุณผิดหวังคุณจะไปอายคนทำไมมันเป็นเรื่องปกติหากเราอายเราเจ็บบางครั้งมนุษย์เหล่านั้นเขาไม่ได้มาคิดอะไรเลยเราคิดมากไปหรือเปล่าเรากลัวขายหน้าเราคิดไปเองทุกอย่างเราเอามาสะในหัวของเราเฮ้ยเดินไปที่ทำงานเราอกหักผัวทิ้งคนจะต้องคิดว่าเราไม่ดีเคยมีไหมที่มนุษย์จะคิดว่าไอ้ผัวมันไม่ดีมันไม่ใช่เรา no เราอยากแล้วเป็นสิทธิ์ของเราชีวิตของเราลมหายใจของเราออกซิเจนเราก็หายใจเองกินเราก็กินข้าวเองมันลงลำไส้เองเราก็ขี้เองไม่มีใครมาช่วยเราสักอย่างขี้ไม่ออกเราก็ต้องขี้เองหายใจไม่ออกเราก็ต้องดิ้นรนหาลมหายใจของเราเองอันนี้คือความเป็นมนุษย์ทำไมเราจะต้องไปใช้คนอื่นมาเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตคุณอกหักมันไม่ใช่ความผิดของคุณมันเป็นความผิดของผู้ชายไหมก็ไม่ใช่ความผิดของผู้ชายเหมือนกันหากเขาอยู่แล้วเขาไม่มีความสุขมันก็ต้องถึงเวลาที่เขาจะต้องจากไปโอเคเนาะมันเป็นเวลาที่เขาจะต้องจากไปผู้ชายอยู่กับเราไม่มีความสุขเราก็ต้องปล่อยเขาไปผู้หญิงอยู่กับเราไม่มีความสุขเราก็ต้องปล่อยเขาไปเพราะบางสิ่งบางอย่างความรักมันคุยกันไม่ได้ความรักบางอย่างมันคุยกันไม่ได้จริงๆถ้าคุยไปแล้วคนนี้อาจจะโกรธความรักมันมีละเอียดอ่อนมากเงินทองมีเพียงพอไหมผู้หญิงมีความมักโลภแค่ไหนเวลามีเซ็กกันผู้ชายถึงสวรรค์ชั้น7มั้ยผู้หญิงถึงสวรรค์ชั้น5หรือเปล่าความรักมันสลับซับซ้อนหากเขาแต่งงานกับเราไม่ได้ก็ไม่ใช่ความผิดของเขาอีกนั่นแหละเขาก็มีเหตุผลของเขาเราก็มีเหตุผลของเราเราคิดเสียแต่ว่าโอเคถ้ามีคนอื่นทำให้เขามีความสุขมากกว่าเราเห็นทีเราก็จะต้องปล่อยเขาไปถูกต้องนะคะคุณสุชาติคุณสุรชาติหากเราไม่ได้เอารัดเอาเปรียบผู้ใดถูกต้องหากเราเอารัดเอาเปรียบเราก็คิดเสียว่านั่นเป็นกรรมของเราเราจะต้องชดใช้กรรมที่เราเอารัดเอาเปรียบเขามาหากคนไหนเชื่อแรงกดแห่งกรรมสูงกรรมมันก็จะเห็นเร็วกรรมดีก็เห็นเร็วกรรมชั่วก็เห็นเร็วหากมนุษย์ที่ไม่สำนึกในกรรม
เขาก็สะสมกรรมมากขึ้นนี่ทำบาปไม่เห็นมีกรรมเลยเขาก็สะสมสะสมสะสมผลสุดท้ายเขาก็เจอกรรมหนักเพราะเขาสะสมกรรมหนักเอาไว้คนที่เชื่อศรัทธาในกรรมกรรมดีเขาเชื่อว่าเขาทำดีได้ดีมันก็จะพอกพูนกรรมดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพอเขาทำผิดหน่อยหนึ่งกรรมก็ตามสนองเขาเพราะว่าหนึ่งกรรมรักเขาไงเพราะไม่อยากจะให้เขาทำกรรมเยอะขึ้นนั่นเองพอเขาทำกรรมนิดหนึ่งกรรมตามสนองเขาทันทีเขาก็เลยรีบหยุดทำกรรมเพื่อที่จะได้ทำบุญให้มันมากขึ้นไอ้มนุษย์ที่ไม่คิดบอกว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปก็ทำชั่วเข้าไปทำชั่วเข้าไปมีน้องบางคนบอกมีเพื่อนหนูอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ค่ะพี่ออนมันหลอกลวงเอาเงินผู้ชายส่งให้ทางบ้านมันบอกช่วยไม่ได้มึงอยากหน้าโง่เองไอ้หน้าโง่กูแบงให้มึงมึงก็ให้กูมึงกูแบงให้มึงมึงก็ให้กูกูเอาเงินเอาทองไปให้พ่อแม่กูใช้มีความสุขโอ้พี่ออนหนูเห็นเขาทำชั่วมาตลอดหนูไม่เห็นมีกรรมตามสนองเขาเลยคุณอย่าไปคิดอยากจะลงนรกกับเขาเลยนะคะปล่อยให้เขาทำไปไอ้คนพวกนี้เขาสร้างกรรมเอาไว้เพื่อกรรมเขาเห็นกรรมมันหวานเขาก็ติดใจในการสร้างกรรมพอกรรมมันมามันจะหนักจนเขาไม่ไหวนั่นเองฉะนั้นเวลาเราทำผิดกรรมตามสนองเราก็ปรับตัวได้ปึ๊บปั๊บเหมือนพี่อ่อนก่อนที่พี่อ่อนจะมาเป็นพี่อ่อนในวันนี้พี่ออนเริ่มเป็นคนดังเหมือนกลายเป็นคนดังข้ามคืนทำตัวไม่ถูกทำตัวเวอร์มีความสุขบ้าบอคอแตกอยู่ๆเป็นโรคมะเร็งปั้งเข้ามาในชีวิตของพี่พี่ก็รู้สึกว่าพี่มีกรรมเยอะพี่ก็น้อยอกน้อยใจนอนสมนอนโศกเศร้าโศกาพอพี่กำลังจะไปเรียนต่อที่มหาลัยยูคอนปริญญาโทในอเมริกามหาลัยยูคอนติดอันดับต้นๆยี่อันดับที่ต้นๆระดับแบบ20ในอเมริกาเลยทีเดียวยูคอนยูคอนเป็นมหาลัยที่ดังมีนักบาสเกตบอลที่เก่งในอเมริกานั่นเองฮัสกี้นั่นเองคือทีมของยูคอนที่พี่จะไปเรียนพี่ได้รับเข้าเรียนในมหาลัยยูคอนเรียบร้อยแล้วรอจะไปเรียนอย่างเดียวเท่านั้นอยู่ๆโรคมะเร็งก็ชนพี่ปั้งเลยเมื่อก่อนพี่เป็นคนเอาแต่ใจตัวเองคิดแต่ว่าตัวเองเลิศเลอเพอร์เฟคคิดแต่ว่าตัวเองเป็นแกนโลกพอมะเร็งมาชนพี่ปุ๊บพี่ก็นอนสมน้อยอกน้อยใจว่ากรรมมันตามสนองพี่ในสิ่งที่พี่ทำพี่ก็เลยคิดว่าชีวิตของพี่มันจบแล้วคงไม่มีอะไรอีกแล้วเป็นโรคมะเร็งหลังจากนั้นก็หัวหลกหัวหล่นไม่มีความสวยไม่มีอะไรพี่ก็รู้สึกหมดเอเนอร์จีหลังจากนั้นพี่ก็เข้าวัดในที่นี่คือ YouTube ก็คือพี่ก็ฟังพระสวดนู่นนี่นั่นพี่ฟังจิตวิทยาหลายอย่างหัวพี่ปรับเปลี่ยนทันทีเลยใครบอกว่าฉันมีกรรมฉันมีบุญต่างหากแล้วที่โรคมะเร็งมาเหยียบเบรกชีวิตของฉันว่าอย่าใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีเบรกพอโรคมะเร็งมาเหยียบเบรกพี่ออนปึ้งพี่ออนหันมาดูว่าเฮ้ยเราทำบุญมากพอแล้วหรือยังตอนนี้เรากำลังได้รับใบเหลืองจากสวรรค์นะสวรรค์บอกออนเอ้ยทำบุญให้เยอะขึ้นนะเพราะว่าชีวิตของมนุษย์มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหลังจากนั้นพี่ก็เริ่มทำบุญฉะนั้นสิ่งที่เราคิดว่าเป็นกรรมอาจจะเป็นบุญก็ได้ในชีวิตของเราหากเรารักกับผู้ชายคนหนึ่งเป็นบ้าเป็นหลังอยู่ๆเกิดคำพูดไปแทงอกแทงใจกันแล้วเลิกลากันอันนั้นสวรรค์อาจจะมาสวรรค์อาจจะโยนก้อนบุญให้คุณก็ได้ว่าคนคนนั้นไม่ใช่คู่ของคุณถ้าคุณแต่งงานกับคนคนนั้นนรกจะมาเยือนในชีวิตของคุณหากคุณเลิกกับใครในณเวลานี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงของชีวิตคุณหากพี่ไม่เลิกกับพ่อของลูกพี่ก็ไม่มีโอกาสได้เจอบิลพี่ก็ไม่ได้มีโอกาสมาอยู่ในอเมริกานะคะฉะนั้นขอให้พวกเราจงคิดบวกเข้าไว้ว่าสิ่งเลวร้ายเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของเราสิ่งเลวร้ายที่จักรวาลโยนให้ไม่ใช่สิ่งที่ซ้ำเติมสิ่งเลวร้ายที่จักรวาลทำให้ล้วนแต่มีเหตุผลและมีประโยชน์ในตัวของมันเองอยู่ที่ว่าตัวเราจะแก้ไขปัญหาที่จักรวาลเขาส่งมาให้เราอย่างไรหากเราตายล่ะพี่ออนเราป่วยถึงเวลาตายอันนั้นจักรวาลอาจจะบอกว่ามันถึงเวลาหมดอายุไขของเราแล้วมนุษย์ทุกคนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยาก็มีอายุไข
อะไรก็มีอายุไขบนโลกใบนี้บ้านก็เหมือนกันหากอยู่แล้วไม่มีการทำความสะอาดไม่มีการซ่อมไม่มีการนู่นนี่มันก็ต้องพังเพเป็นเรื่องของธรรมดาจักรวาลเขามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เรามองไปในสิ่งที่ดีอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราขอให้เรามองไปในมุมที่มันกลับกันเมื่อก่อนพี่ก็นอนนั่งซมเสียอกเสียใจป่วยน้ำหนักลงหวบเลยแต่พอพี่คิดเปลี่ยนว่านี่เป็นได้ใบเหลืองจากสวรรค์นะพี่ก็ลุกขึ้นมาไหว้สวรรค์ว่าสวรรค์ขาขอเวลาให้หนูได้อยู่บนโลกใบนี้ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์สืบต่อไปด้วยเถิดอาชีพของหนูคือเป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดแผนกผ่าตัดหัวใจหนูช่วยชีวิตของชาวโลกให้กลับมาอยู่กับครอบครัวสวรรค์จ๋าต่อชีวิตของหนูไปสักระยะหนึ่งนะถ้าหนูจะตายก็รักษาชีวิตของหนูไว้เพื่อหนูจะได้ช่วยเหลือมวลมนุษย์สืบไปเบื้องหน้าพี่อ่อนถึงมานั่งอยู่ที่นี่พี่อ่อนถึงมาปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เราเห็นความยุติธรรมให้เราอย่าเอารัดเอาเปรียบกันเกินไปถ้าเราจะแต่งงานกับฝรั่งก็ใช่ว่าถ้ากูไม่ได้ค่าแต่งงานเป็นล้านกูก็ไม่แต่งถ้าฝรั่งคนนั้นมีหนี้เป็นล้านละจ้าเขาจะมาแต่งกับคุณได้อย่างไรอันนี้คือทำไมพี่ถึงมาอยู่ที่นี่พี่เคยเจออะไรที่พวกคุณอาจจะยังไม่เคยเจอถ้าคุณอกหักโอ้โหนิดเดียวเอาพลาสเตอร์มาติดก็หายแล้วรอยร้าวทางจิตใจพี่อ่อนเป็นโรคมะเร็งขั้นที่3นะจ๊ะน้องๆหัวพี่อ่อนไม่มีผมแม้แต่เส้นเดียวนะจ๊ะน้องๆขนตาพี่อ่อนก็ไม่มีสักขนนะจ๊ะน้องๆพี่ต้องทรมานให้คีโมตั้ง8เข็มนะจ๊ะน้องๆเวียนหัวจนเดินก็แทบไม่ไหวนะจ๊ะน้องๆน้องๆแค่อกหักมันเหมือนมดต่อยหายแค่นั้นเองน้องปรับเปลี่ยน mindset ถ้าน้องอกหักแต่พี่ป่วยนี่พี่ปรับเปลี่ยนร่างกายไม่ได้นะจ๊ะในเวลานั้นต่อให้พี่คิดยังไงพี่ก็ยังป่วยฉะนั้นการที่เราอกหักมันมีจุดประสงค์ของมันโอเคเนาะเอาต่อพอพี่อ่อนฟังเรื่องของน้องแล้วว่าพอเขาจะมาแต่งงานแล้วเขาไม่มาเขายกเลิกการแต่งงานน้องก็ถึงกับกินยาตายล้างท้องทันย้ายที่อยู่ที่กินจากเคยอยู่ที่นี่ต้องไปอยู่ที่ใหม่พี่ขอให้น้องๆคิดเราจะไม่ไปอยู่ที่ใหม่ที่นี่คือที่ของฉันพวกคุณต่างหากที่มาลุกลานที่ของฉันไม่ใช่ฉันฉันอยู่ของฉันดีๆคุณต่างหากที่มาลุกลานคุณต่างหากนำความทุกข์มาให้ฉันปัดความทุกข์ออกเราอยู่ของเราต่อไปหากกำลังใจเราลดน้อยถอยลงเข้าวัดเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งทางใจให้เราวัดมีไว้ให้เราบำรุงจิตบำรุงใจคนที่นับถือศาสนาคริสต์ก็เข้าโบสถ์ฟังในโบสถ์เยอะๆแล้วชีวิตคุณมันจะแกร่งขึ้นพอชีวิตคุณจะแกร่งขึ้นแล้วคุณก็ค่อยเดินก้าวต่อไปมนุษย์ทุกคนมีขึ้นมีลงหากไม่ขึ้นลงน้ำมีขึ้นมีลงเป็นเรื่องปกติน้ำมันก็ยังมีขึ้นมีลงฤดูมันก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงกราฟชีวิตของมนุษย์เวลาพวกพี่ผ่าตัดมันจะมีมอนิเตอร์ที่จะดูว่าเลือดความดันเลือดอยู่ระหว่างเท่าไหร่อุณหภูมิร่างกายของมนุษย์อยู่เท่าไหร่การที่เราเจ็บมันบอกให้เรารู้ว่าเรายังไม่ตายมนุษย์ที่ตายแล้วไม่รู้สึกรู้สาถ้าเรามีความเจ็บเราควรจะโชคดีว่าเรายังไม่ตายโอเคเนาะอกหักมันดีกว่ารักไม่เป็นอกหักมันหาคนรักใหม่ได้แต่ไอ้คนที่ขาหักแขนหักกระดูกหักเท้าหักอยู่ในโรงพยาบาลเขาจะไปไหนยังไม่ได้เลยอกหักคุณยังเดินไปไหนมาไหนกินข้าวแต่งตัวสวยแลบตามบาร้องเพลงคาราโอเกะได้นั่นเองวันใดขาดฉันแล้วมึงจะรู้สึกก็ร้องไปสิร้องในกระจกแต่งตัวสวยฉันสวยฉันรวยฉันมีเสน่ห์คุณต้องคิดแบบนี้เพราะอะไรจักรวาลเขาได้ยินคุณจักรวาลเขาเป็นคนที่จักรวาลนี้เขาเชื่อคนง่ายจักรวาลนี้นะมันไม่มีสมองนะถ้าคุณบอกว่าคุณสวยจักรยานเขาก็จะจักรวาลเขาก็โยนความสวยให้คุณแต่ถ้าคุณบอกฉันไม่สวยฉันมีคนขี้เหร่ไม่มีใครเขารักฉันหรอกจักรวาลได้ยินเขาบอกเออ
จักรวาลขี้เกียจคิดจักรวาลก็เออตามใจถ้ามึงจะคิดว่ามึงขี้เหร่เออมึงขี้เหร่กูไม่ทำงานกับมึงแล้วกับกูไม่ไหวอะมึงคิดว่ามึงขี้เหร่มึงก็ขี้เหร่ไปจักรวาลเขาก็คิดว่าคุณขี้เหร่เขาก็ให้ไปเขาคิดว่าคุณชอบความขี้เหร่เอออีนี่มันคิดว่ามันขี้เหร่อะจัดไปอะจักรวาลพอจักรวาลเห็นคนอื่นบอกฉันเป็นคนสวยฉันเป็นคนรวยฉันก็จะรวยในอนาคตฉันกำลังหาเงินหาทองจักรวาลเขาก็รู้จุดประสงค์ของคุณว่าคุณคิดแบบนี้เขาก็จะช่วยคุณเขาเรียกแรงดึงดูดแห่งจักรวาลถ้าคุณคิดยังไงคุณก็ได้อย่างนั้นอันนี้คือเรื่องจริงเขาเรียกว่าแรงดึงดูดแห่งจักรวาลจักรวาลคืออะไรความเชื่อจักรวาลคือความเชื่อคุณเชื่ออันไหนคือจักรวาลคุณเชื่อในพระพุทธคือจักรวาลคุณเชื่อในพระอาทิตย์พระอาทิตย์คือจักรวาลคุณเชื่อว่าตาคุณกระตุกอันนี้คือจักรวาลความจักรวาลคือความเชื่อถ้าคุณมีความเชื่อเมื่อไหร่นั่นคือจักรวาลโอเคเนาะต่อโอเคหลังจากพี่ออนเรียนประสบการณ์จากน้องคนนั้นเขาแจกการ์ดนู่นนี่ผู้ชายจะมาแต่งงานสามีพี่ขอพี่แต่งงานเขามามั่นพี่เรียบร้อยแล้วเขาบอกผมจะไปแต่งงานกับคุณพี่ออนแต่งงานเดือนพฤษภาพี่ออนแต่งงานวันที่14พฤษภาสามีพี่ออนมาตั้งแต่วันที่1เดือนพฤษภาพี่พิมพ์การ์ดไว้ทุกอย่างหมดเลยไม่ได้บอกใครด้วยไม่ได้บอกใครมีแต่ในครอบครัวรู้พี่พิมพ์การ์ดไว้หมดแล้วเรียบร้อยไม่ได้บอกใครแต่พอสามีเหยียบประเทศไทยปึ้งพี่โทรหาแม่พี่ทันทีเลยแจกการ์ดได้เลยแม่แม่บอกเอาเลยงั้นน่ะแจกการ์ดชาวบ้านงงลูกจะแต่งงานภายใน2อาทิตย์นั่นเองนะคะแจกการ์ดภายใน2อาทิตย์พี่เอาการ์ดไปแจกเพื่อนภายใน2อาทิตย์ทุกคนงงมึงจะแต่งงานภายใน2อาทิตย์เออถูกต้องเจ้าบ่าวมึงเป็นใครเออเดี๋ยวก็รู้นั่นเองโอเคอันนี้คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่พี่อยากจะเอาไปฝากให้น้องๆถ้าคุณไม่อยากเจ็บลึกๆพอผู้ชายบอกมาขอแต่งงานก็ลอยผู้ชายมาเหยียบประเทศไทยเสียก่อนแจกการ์ดกระทันหันไม่เป็นไรโอเคเนาะอันนี้ถ้าคุณกลัวความเจ็บที่มันจะชนคุณอย่างแรงถ้าคุณกลัวว่าคุณจะปะทะความเจ็บปวดตรงนี้ไม่ได้อันนี้คือที่พี่ออนทำก็คือพอสามีพี่ออนมาเหยียบประเทศไทยปุ๊บพี่แจกการ์ดงานแต่งงานพี่ออนแบบเร็วมากแต่พวกพี่ออนแพลนมาแล้วแพลนทุกอย่างเรียบร้อยแต่สามีไม่เหยียบประเทศไทยพี่ไม่แจกการ์ดพี่ส่งการ์ดให้แม่ทุกอย่างหมดเราติดต่อโรงแรมเราจองโรงแรมทุกอย่างแต่ไม่มีใครรู้แต่เพื่อนสนิทนั่นเองนะคะอันนี้จักรยานบอกค่ะจักรยานจักรวาลมันใกล้ๆกันนะคะเพราะพี่ออนเป็นคนที่พูดเร็วเพราะพี่ออนจะไม่พูดช้านั่นเองนะคะเพราะว่าพี่ออนเป็นคนพูดเร็วโอเคเนาะเพราะพี่ออนมีเวลาน้อยพี่ออนมองเวลาอยู่ตลอดเวลาขอให้พวกคุณรู้นั่นเองฉะนั้นอันนี้แหละคือจุดเล็กจุดน้อยพี่ออนเอามาฝากขอให้คุณกลับไปคิดเอาเองแต่ถ้าคุณทำอะไรผิดพลาดคุณอย่าหนีมันคุณอย่าหนีปัญหาคุณอย่าย้ายถิ่นฐานเพราะคุณอับอายขายหน้าโน้มนุษย์คนไหนจะมานั่งนินทาเราเป็นอาชีพไม่มีถ้าเราอยากจะให้คนที่คอยซ้ำเติมเรามันเจ็บช้ำน้ำใจเราต้องมีความสุขให้พวกเขาเห็นมนุษย์เกลียดคนที่มีความสุขมนุษย์เกลียดคนที่มีความมั่นใจโอ้โหอีห่ามึงคงคิดว่ามึงดีตายอะสิมึงมั่นใจตัวเองเกินไปแล้วนะความมั่นใจเป็นยาป้องกันความเขาเรียกอะไรอะคือความมั่นใจตัวเองเป็นยาป้องกันเป็นยาป้องกันพวกโรคจิตตกไงโรคจิตตกเอ้ยเขาจะคิดยังไงกับเราเนี่ยเอ้ยเขาจะคิดยังไงกับเราเนี่ยความมั่นใจเป็นวัคซีนป้องกันโรคจิตตกต้องกันโรคระแวงเขาเรียกความมั่นใจความมั่นใจป้องกันโรคระแวงความมั่นใจป้องกันโรคจิตตกฉะนั้นคุณต้องสร้างความมั่นใจเพื่อจะเป็นวัคซีนในการดำเนินชีวิตถ้าคุณมั่นใจตัวเองคุณมีงานการที่มั่นคงทำคุณมั่นใจในตัวเองว่าคุณทำได้นู่นนี่งานไม่มีใครคุณก็อยู่ได้ต่อให้คุณไม่มีงานการที่มั่นคงคุณขายส้มตำแต่คุณแฮปปี้คุณขายส้มตำคุณแฮปปี้ในการขายส้มตำคุณขายส้มตำไปร้องเพลงไปแต่งตัวสวยไปขายส้มตำนมจะหกไปสายส้มตำอันนั้นคุณก็มีความสุขได้เพราะคุณชอบเอกลักษณ์ของคุณต่อให้คุณขายส้มตำคุณแต่งตัวสวยไปขายส้มตำโศก็ฉันชอบอ่ะไปดูแม่ค้าเฮ้ยมึงไปซื้อส้มตำมาจากไหนมึงไปดูร้านส้มตำ แม่ค้าคนไหนแต่งตัวดีๆคนนั้นแหละแม่ค้าที่ฉันไปซื้อส้มตำด้วยอ่ะ
ซื้อส้มตำร้านไหนยายที่แต่งตัวดีๆเหรอเออนั่นเองฉะนั้นคุณไม่ต้องไปสนใจว่าคุณทำงานอาชีพอะไรหากคุณอยากจะแต่งสวยแล้วไงล่ะแม่ค้าขายส้มตำแต่งสวยไม่ได้เหรอคะยิ่งคุณแต่งสวยไปขายส้มตำเขาก็จะมีบอกว่าผู้หญิงคนนี้พิถีพิถันมากเลยขนาดมาขายส้มตำยังแต่งตัวสวยเลยอาหารการกินเขาต้องพิถีพิถัน คุณอยากจะได้ความเคารพจากมนุษย์เคารพตัวเองก่อนดูการแต่งเนื้อแต่งตัวเองมนุษย์ดูการแต่งเนื้อแต่งตัวมนุษย์อ่านจากภายนอกของคุณหากคุณแต่งเนื้อแต่งตัวให้กับตัวเองดีมนุษย์จะให้ความเคารพคุณคุณวางเนื้อวางตัวดีมนุษย์ก็จะให้ความเคารพคุณตามตัวคุณทั้งนั้นโอ้โหไม่ให้เกลียดไม่ให้เกลียดกันเลยอันนี้มันดูที่ว่าคุณให้เกียรติตัวเองแค่ไหนที่จะให้มนุษย์มาให้เกียรติคุณคุณต้องดูที่ตัวเองเป็นหลักคุณต้องการให้มนุษย์เคารพคุณคุณทำให้มนุษย์เคารพคุณได้แค่ไหนคุณเคารพตัวเองขนาดไหนคุณปฏิบัติตัวเองอย่างไรโอเคถ้าคุณแต่งตัวดีคนเดินเข้าไปในร้านพนักงานบอกยินดีต้อนรับครับเชิญทางนี้เลยครับคุณผู้หญิงเพราะคุณแต่งตัวดีสงบเสงี่ยมในการเดินหากคุณแต่งตัวแล้วนี่มีเตาว่างให้ฉันนั่งไหมเนี่ยฮะเพราะฉันเพิ่งกลับมาเนี่ยฮะมีมะฉันเหนื่อยมากเลยนะฉันต้องการจะกินน้ำเย็นๆโต๊ะมีไหมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่ามีโต๊ะหรือเปล่าพออะไรคุณแยกมาเขาก็รู้สึกเฮ้ยอีนี่มันเอาตดมาฝากกูเหม็นตายห่าเลยเอามานั่งในร้านไม่ได้หรอกเหม็นเพราะไอ้นี่มันมาพร้อมสารพิษนั่นเองก็คือคำพูดเดี๋ยวแต่งตัวก็แบบไม่ให้เกียรติตัวเองแล้วการพูดกันจาก็ไม่ให้เกียรติตัวเองแต่งตัวก็บ้าๆบอๆนมก็จะหลุดไม่หลุดแดดแล้วเหมือนเมาเหล้านี่ฉันหิวมากเลยนะฉันหิวมากเลยมีที่นั่งไหมเนี่ยฮะมีที่นั่งให้ฉันนั่งหรือเปล่าเนี่ยฉันมีเงินซื้ออาหารพวกคุณนะสมมุตินะคนเดี๋ยวนะครับรอที่นี่ก่อนเดี๋ยวไปดูที่ก่อนเดินไปนะของร้านเฮ้ยอีนี่กูฟังแล้วอารมณ์กูไม่จอยบอกมันไม่มีที่นั่งโทษนะครับวันนี้ไม่มีที่นั่งครับมีคนจองหมดเลยเป็นไงฉะนั้นมันต้องอยู่ที่ตัวเราว่าเราให้คะแนนเรายังไงเราเคารพตัวเรายังไงมนุษย์ก็จะเคารพเราแบบนั้นพี่เป็นคนเอเชียก็จริงแต่เวลาพี่ไปไหนพี่ค่อนข้างจะสงบเสงี่ยมเป็นคนค่อนข้างจะมั่นใจตัวเองการแต่งเนื้อแต่งตัวมันบ่งบอกว่าพี่เป็นใครพี่เป็นคนที่ชอบแต่งตัวอยู่ตลอดเวลาบางครั้งหลานแฟนถามว่าทำไมคุณถึงเป็นคนชอบแต่งตัวอยู่ตลอดเวลาก็ฉันชอบอะพี่เคยเดทฝรั่งคนหนึ่งเขาก็ชอบทำไมคุณเป็นคนที่แต่งเนื้อแต่งตัวอยู่ล่ะฉันชอบอะเวลาพี่จะไปออกเดทกับเขาเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกครั้งเลยเพราะเขาทำใจไม่ได้นั่นเองคุณเคยไหมที่จะแต่งตัวธรรมดาเสื้อยืดกางเกงยีนก็มีแต่ฉันต้องเอาเข้าข้างในเพราะฉันคำทบูแบบนั้นเพราะเวลาฉันแต่งตัวดีเอเนอร์จีฉันมันดีฉันมีความมั่นใจฉันมีความสุขพี่ก็บอกเขาไปอย่างนี้นั่นเองฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวเราที่ทำให้มนุษย์มองเราอย่างไรมนุษย์จะให้เกียรติเราเคารพเราก็อยู่ที่ตัวเราว่าเราทำให้มนุษย์เคารพเราอย่างไรฉะนั้นคุณอย่าไปโทษคนอื่นไม่ได้โหไม่ให้เกียรติกันเลยโน้มันก็อยู่ที่ตัวเราโอเคเนาะอันนี้คือสิ่งที่พี่จะมาฝากสำหรับว่าทำไมผู้ชายถึงทำไมเราถึงโดนบล็อกพี่ต้องเอาเก็บไว้ข้างหน้าพี่อาจจะไม่ได้คุยถ้าพี่จะคุยก็อาจจะเป็นวันอาทิตย์หรือไม่ก็วันจันทร์ลักษณะนี้นั่นเองสำหรับคลาสเทคนิคการแชทพี่อ่อนจะพักการไลฟ์30นาทีแล้วพี่จะสอนพวกคุณต่อจากนี้นะสำหรับห้องแชทชั่วโมงอันนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายเทคนิคการแชทพี่อ่อนจะสอนคุณหลังจากพี่อ่อนพักประมาณ20นาทีกินน้ำกินท่าพักผ่อนก่อนเสียงมันแหบแล้วพี่อ่อนจะสอนคุณใครมีคำถามก็ถามได้เหมือนที่พี่อ่อนบอกนะคะโอเคพี่อ่อนเคยเป็นตำรวจที่ประเทศไทย10ปีเป็นตำรวจท่องเที่ยวปัจจุบันเป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดแผนกผ่าตัดหัวใจปีนี้ปีที่8ที่อเมริกาพี่ออนเรียนเป็นไลฟ์โค้ชจากสถาบันของโทนี่โรบินอยู่ยังไม่จบกำลังเรียนอยู่เพราะมันยุ่งเยอะยุ่งยากมันเยอะมากมันมีให้เรียนจนพี่ออนปวดหัวต้องมาสอบสารพัดอีลุงตุงนะพี่ออนก็คือไปเรื่อยๆไม่เครียดกับชีวิตนั่นเองแล้วพี่ออนสอนภาษาอังกฤษสอนแชทสอนการออกเสียงตั้งแต่ A B C มาคนไหนสนใจคอร์สเรียนพี่ออนก็มาสมัครเรียนกับพี่ออนหากคุณมีเรื่องปรึกษาเป็นการส่วนตัวต้องซื้อเวลาพี่ออนถ้าคุณไม่อยากเป็นนักเรียนพี่ออน1,000 บาทขึ้นไปซื้อเวลา
1,000 บาทคือคุยกับคุณคุยกับพี่ได้ตลอดเวลาแต่ในเฉพาะเวลาที่พี่ว่างเท่านั้นถ้าพี่ว่าง30นาทีคุณคุยได้30ถ้าพี่ว่างชั่วโมงนึงพี่มันแล้วแต่ว่าพี่จะให้เวลาคุณแต่คุณจ่ายแค่แต่1,000บาทเท่านั้นแต่คุณไม่ได้เข้าห้องเรียนแต่ถ้าคุณเข้าห้องเรียนถ้าคุณเรียนห้องเดียวเทคนิคการแชท 1,500 บาทแล้วคุณคุยกับพี่ได้ตลอดชีวิตแต่เฉพาะเวลาพี่ว่างเท่านั้นโอเคเนาะแต่ถ้าคุณอยากจะเรียนห้องอื่นก็คือ3ห้องขึ้นไปแต่ถ้าคุณเรียนห้องแชทก็คือ 1,500 คุณสามารถที่จะปรึกษาพี่ออนได้เลยโอเคเนาะวันนี้เอาเท่านี้สำหรับคนไหนสนใจติดต่อหาแฟนฝรั่งก็ติดต่อทางเราได้เลยเพราะว่าพี่ป้อมเขาจะพี่ป้อมกับพี่ออนทำงานร่วมกันพี่ป้อมเป็นใครคะก็พี่ออนบอกไปแล้วว่าคนไทยเป็นตัวแทนหาแฟนให้คนไทยกับฝรั่งนั่นเองพี่ออนเป็นฝ่ายโฆษณาคำว่าอุ๊ยกลัวโดนหลอกถ้าพี่ออนนั่งอยู่ที่นี่พี่ป้อมไม่มีสิทธิ์ที่จะหลอกคุณโอเคเนาะโอเคเนาะถ้าพี่ออนนั่งอยู่ตรงนี้พี่ป้อมไม่มีสิทธิ์ที่จะหลอกคุณโอเคไหมตามนั้นเนาะอ่ะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่แชร์พี่ออนเป็นคนที่มั่นใจขนาดเล็บพี่ออนหลุดพี่ออนยังไม่ขนาดเล็บพี่ออนหลุดพี่ออนยังไม่หลุดเฟรมที่จะมาไลฟ์เลยต่อให้เล็บพี่ออนหลุดพี่ก็จะมาเพราะนี่คือนิสัยพี่ออนคำว่าอายสำหรับพี่ออนมันแทบจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าความอายมันไม่มีประโยชน์ความจริงคือสิ่งที่เราจะต้องใช้มันถ้าเรายืนอยู่บนความจริงความอายไม่มีความกลัวไม่มีความผิดหวังไม่มีถ้าเราใช้ความจริงดำเนินชีวิตเราไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องวิ่งหนีฉะนั้นใช้ความจริงในการใช้ชีวิตอันนี้คือสิ่งที่พี่จะฝากกับพวกคุณ